วันนี้ก็เป็นวันเขาเรียกว่าอัฐมีบูชานะหลังจากที่พุทธองค์ทรง ปรินิพพานแล้วเนี่ยก็เป็นวันที่หลังจากประชุมเพลิงก็เป็นวันอัฐมีบูชาคือวันแบ่งพระธาตุนะบูชาพระธาตุกัน เราก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันในวันนี้ก็ถือว่าวันพระเราก็ได้มาวันเสาร์วันพระก็ได้มาโอกมีโอกาสได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันซึ่งคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้กล่าวถึงว่าตอนที่ปรินิพพานก็ได้กล่าวถึงว่า ต่อไปคำสอนของท่านเนี่ยถ้ามีคนประพฤติปฏิบัติโดยชอบก็คืออาศัยอริยมรรคมีองค์แปดโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะว่าอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยเป็นทางที่ครอบคลุมทั้งหมดเราก็เข้าใจยากนะอริยมรรคมีองค์แปด ถ้าท่านกล่าวถึงว่าศาสนาใดมีมรรคมีองค์แปดศาสนานั้นจะต้องมีสมณะหนึ่งสองสามสี่ก็คือโสดาสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์ได้แล้วก็ศาสนาใดไม่มีมรรคมีองค์แปดศาสนานั้นก็ว่างจากสมณะทั้งสี่นี้นี้ก็เราก็เหมือนกันว่ายังไงเนี่ยเราปฏิบัติอย่างไรแนวไหนเราจําเป็นจะต้องสุดท้ายแล้วต้องลงที่มรรค ถ้าไม่ลงที่มรรคเนี่ยจะไม่ได้ที่จะไม่ถูกเราจะปฏิบัติแนวไหนอย่างไรก็ตามลงท้ายต้องมาที่อริยมรรคมีองค์แปดนี้ถ้าไม่ลงมรรคแล้วเนี่ยจะเป็นไปความเป็นไปได้ยากที่จะบรรลุธรรมหรือเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้เพราะว่าเป็นเป็นของที่จะต้องลงท้ายด้วยตรงนี้นะจะเดินโดยตรงก็ดีหรือจะเดินโดยอ้อมหรือเดินทางไหนก็ดีเนี่ยเราปฏิบัติอย่างไรก็ลงท้ายด้วยมรรคนะแล้วก็มรรคเนี่ยเข้าใจยากที่สุดนะยากที่สุดว่าใครจะรู้ว่ามรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะมรรคเนี่ยท่านจะเริ่มต้นด้วยปัญญานะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นปัญญา ปัญญาเริ่มแรกด้วยปัญญาก่อนแล้วก็ลงท้ายด้วยสมาธิซึ่งระเบียบของมรรคนี่จะเป็นแบบนั้นเราจะก้าวไกลกันไม่ได้ซึ่งนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเข้าใจได้ยากเพราะเราเริ่มต้นด้วยสมาธิน่ะเริ่มต้นด้วยสมาธิ แต่มรรคเริ่มต้นด้วยปัญญาเขาเรียกว่ามันจะไม่ค่อยยังไงไม่เหมือนมรรคนะไม่เหมือนมรรคที่ใช้ปัญญานำหน้าแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยจะเอาอะไรนำก็แล้วแต่ลงท้ายต้องลงที่มรรคถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติก็จะไม่ถูกแล้วก็กิเลสโดยชอบก็จะไม่หยุดยุติลงเลย ทีนี้กิเลสเนี่ยเราก็ต้องวัดตรงไหนล่ะพระพุทธองค์ทรงวัดว่าความเคลื่อนไปการไหลไปของจิตนั่นเองเป็นกิเลสของเรา การไหลไปการเคลื่อนไป
การวิ่งไปการเป็นกระแสของจิตที่ไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆล้วนแล้วแต่มูลเหตุมาจากอวิชชาท่านวัดตรงนี้นะท่านวัดตรงนี้ว่าจิตของเราไหลไปเนี่ยชื่อว่ายังมีอวิชชาอยู่สังขารย่อมมีสังขารก็คือจิตที่ปรุงแต่งนั่นเองคือสังขารสามจิตปรุงแต่งเป็นจิตตสังขารแล้วก็ปรุงแต่งกายไปเป็นกายสังขารปรุงแต่งวาจาไปเป็นวจีสังขารเมื่อสังขารทั้งสามนี้ทำงานเมื่อสังขารสามนี้ทำงานจิตเราก็วิญญาณทั้งหกก็เกิดขึ้นเวลาเราปรุงแต่งอะไรสังเกตไหมจะมีภาพถ้าจิตไปทางตาก็จะเป็นภาพทางตาหมกลิ้นกายและภาพนั่นแหละเป็นวิญญาณหกจักขุวิญญาณโสตวิญญาณชิวหาคานะชิวหากายะมโนวิญญาณหกเวลาเรานึกไปเห็นอะไรเวลาคิดไปปรุงแต่งไปเนี่ยจิตสังขารมันทำงานภาพก็จะมีไปตามเรื่อยปรุงแต่งเมื่อไรภาพก็มีเมื่อนั้นถ้าไม่ปรุงแต่งภาพก็ไม่มีภาพของจิตนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณถ้าภาพนั้นมีอยู่เราต้องเกิดแน่นอนนามรูปย่อมปรากฏไปถึงโน่นเลยนะแสดงว่าจิตเราคิดเป็นภาพนี่คือความเกิดหมดเลยภพชาติก็มีขึ้นมาได้ก็เรียกว่านามรูปย่อมมีวิญญาณมีนามรูปก็มีอันนี้แหละเป็นเครื่องวัดของคนเราที่ว่าปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยเราจะทำลายระบบนี้ได้อย่างไรอันนั้นเป็นเครื่องวัดของคนเราที่ประพฤติปฏิบัตินะเราจะต้องทำลายระบบนี้ให้ได้ว่าสังขารเราต้องไม่มีทำลายยากมากนะทำลายยากเพราะสังขารมีเมื่อไหร่เนี่ยวิญญาณย่อมมีเลยปรุงแต่งเมื่อไหร่ภาพก็มีว่างั้นเถอะปรุงแต่งนั่นคือสังขารภาพนั่นคือวิญญาณและภาพนั้นมีนามรูปก็มีเราจะทำลายภาพนั่นให้ได้ก็ทำลายสังขารก่อนสังขารจะถูกทำลายได้ก็ทำลายที่อวิชชาก่อนอวิชชาก็คือความไม่รู้ไม่รู้อะไรนะไม่รู้ยสัจสี่ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติในการทำดับในการดับทุกข์นั้นจึงว่าเป็นอวิชชาแล้ววิชานี้เกิดขึ้นตรงไหนเกิดจากข้อที่หนึ่งของมรรคนั่นเองจะไปฆ่าอวิชานี้ข้อหนึ่งของมรรคก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นการดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติในการดับทุกข์เท่ากับว่าข้อที่หนึ่งของมรรคนั้นเป็นตัววิชาเลยเพื่อจะทำลายอวิชานั้นอีกทีหนึ่งจึงว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดจากอวิชชาเป็นมูลเหตุอันนี้คือทุกข์นะแต่มรรคเนี่ยเป็นตัวประหารทุกข์นั้นก็คือข้อที่หนึ่งประหารอวิชชาเลยทำให้สังขารต้องดับสังขารดับวิญญาณก็ดับแล้วมาข้อที่สองก็สนองตามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเราวิ่งไปสู่ภายนอกแล้วเนี่ยเมื่อใดส่งไปในอายตนะทั้งหกนี้สังขารย่อมมีถ้าอย่างนั้นสังขารมีวิญญาณก็มีเท่ากับว่าเราปล่อยจิตไปคิดเป็นในข้างนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสังขารเกิดวิญญาณก็เกิดภาพก็ปรากฏถ้าอย่างนั้นตัดเลยมาข้อสองบอกว่าดำริออกจากจิตที่ปรุงแต่งไปนั้นซะก็คือ
ตัดกิจที่วิ่งไปสู่ภายนอกแล้วสร้างกิจภายในขึ้นมาอีกทีหนึ่งโดยการอบรมไปข้างในเท่ากับว่าข้อสองเนี่ยสกัดกั้นจิตไม่ให้วิ่งออกไปสู่ข้างนอกแล้วก็เอาจิตมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้านั่นคือเดินทางเส้นนั้นมาเส้นทางนั้นให้เจริญก้าวหน้าพิจารณาให้มากเจริญให้มากเป็นมรรคข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยจึงแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายเพื่อสนองข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเห็นถูกอย่างนั้นว่าถ้าเราปล่อยไปก็เป็นอวิชชาแล้วก็สังขารก็วิญญาณถ้าอย่างนั้นก็สกัดกั้นเลยว่าไม่ให้ไปแต่ไม่ให้ไปแล้วจะเอาจิตไปไหนล่ะก็เดินทางเส้นใหม่เดินทางเส้นใหม่ไปทางไหนล่ะก็พิจารณาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นอันนี้แหละจึงว่าเป็นทางเส้นใหม่ที่เราจะทำให้แจ้งในตัวเรานั้นอีกทีหนึ่งฉะนั้นเท่ากับว่ากรรมฐานทุกอย่างที่เราทำก็ทำไปได้แต่สุดท้ายต้องมาลงตรงนี้ถ้าไม่ลงจิตก็จะไม่หยุดนะไหลไปไม่หยุดนะถ้าทำจิตก็หยุดแน่หยุดได้แน่ๆเลยดึงว่าตรงนี้เป็นตัวหัวเลี้ยวหัวต่อนะให้เราได้เห็นว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติให้ตรงนี้ทีนี้ในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมีสองระบบสองระบบระบบหนึ่งเนี่ยก็คือสมาธินำหน้าก็คือทำสมาธิก่อนระบบที่หนึ่งก็คือสมาธินำหน้าแล้วตามหลังด้วยปัญญาทีหลังระบบที่สองนี่ก็คือปัญญานำหน้าสมาธิตามหลังจำง่ายๆก็คือหนึ่งสมาธินำปัญญาตามสองปัญญานำสมาธิตามนะมีอยู่สองระบบใหญ่คือมีสองอย่างนั่นแหละแต่ว่าเราจะเอาอะไรนำนะมีสมาธิกับปัญญานั่นแหละสองอย่างแต่ประเภทแรกเนี่ยเอาสมาธินำก่อนแล้วปัญญาตามนี่จะมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะแล้วประเภทที่สองเนี่ยปัญญานำไปเลยแล้วสมาธิจะตามมาทีหลังอย่างนี้ก็เลยว่ามีสองระบบใหญ่ๆที่พุทธองค์ทรงกล่าวไว้ทีนี้เราก็มาดูว่าสองระบบนี้เนี่ยอยู่ในวงการการประพฤติปฏิบัติเราเนี่ยแน่นอนนะอันนี้ในสังคมของนักปฏิบัติก็เห็นว่าบางที่ก็สอนว่าให้ทำสมาธิก่อนนะแล้วค่อยมาพิจารณาร่างกายแต่บางที่ท่านก็บอกว่าพิจารณากายไปเลยเดี๋ยวจะเกิดสมาธิเองทีหลังอย่างเงี้ยก็เลยว่าคนก็งงงวยบางที่ก็สอนว่าให้ทำสมาธิให้ชำนาญก่อนแล้วปัญญามันถึงจะตามมาทีหลังเงี้ยแต่บางที่ก็บอกว่าทำปัญญาไปเลยเดี๋ยวสมาธิมันจะตามมาเองทีหลังก็กลายเป็นว่าถูกทั้งสองวิธีถูกทั้งสองวิธีนะถูกทั้งสองวิธีจะได้ไม่ค่อยเขวแต่ใครถนัดอย่างไรก็เชียร์อย่างนั้นแหละใครสอนใครเรียนรู้มาแบบไหนท่านก็เชียร์วิธีของท่านนั่นแหละมันก็เลยเป็นเรื่องทำให้คนเราเนี่ยสับสนนะเป็นเรื่องที่เราเนี่ยงงสงสัยก็ทำให้เราเนี่ยไม่เข้าใจนะอันนี้ก็เป็นที่มาของการไม่เข้าใจแต่ความจริงได้ทั้งสองนะแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็สอนที่ท่านถนัดนั่นแหละโดยหนักไปทางที่ท่านถนัด
อันไหนที่ท่านไม่ถนัดท่านก็ไม่ค่อยสอนเท่าไหร่เพราะอะไรก็ไม่ถนัดนั่นเองนะทีนี้ก็ได้ทั้งสองนั่นแหละแต่เมื่อทั้งสองเนี่ยมีขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายเหมือนกันไหมคือไม่เหมือนเท่าไหร่นะไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ก็พ้นทุกข์ได้เหมือนกันแต่ผลของการปฏิบัติที่ไม่เหมือนเนี่ยทำให้เราเห็นว่ามันต่างกันอย่างไรก็คงอธิบายสมมติที่จะมาเคยพูดว่าสมมติว่าเราแกงเนื้อใส่ผักเนี่ยนะถ้าเราเอาเนื้อลงก่อนให้เนื้อสุกก่อนแล้วก็เอาผักตามเมื่อผักนั้นสุกคือเอาเนื้อได้สุกก่อนนะแล้วก็ผักตามเห็นว่าเนื้อเห็นว่าผักเนี่ยเริ่มสุกแล้วเราเอาลงเราจะได้แกงผักใส่เนื้อรสชาติก็เป็นลักษณะแกงผักใส่เนื้อแต่ถ้าเราเอาอย่างนี้เอาผักใส่ก่อนจนผักสุกเนี่ยแล้วก็เอาเนื้อใส่แล้วเนื้อจนกว่าจะสุกเนี่ยแล้วก็ยกลงโยมว่ามันเหมือนกันไหมทั้งที่ผักกับเนื้อนั่นเนี่ยไม่มีช่างอื่นนะแต่ขั้นตอนน่ะอันไหนลงก่อนอันไหนลงหลังมันเป็นจับฉ่ายใช่ไหมจับฉ่ายแน่นอนอย่างนี้และรสชาติกินรับประทานก็ไม่เหมือนกันเข้าใจไหมไม่มีอย่างงานนี้ก็คือมีสองอย่างก็คือผักกับเนื้อเนื้อกับผักแต่อะไรจะลงก่อนรสชาติก็ต่างกันแล้วอันนี้ก็เหมือนกันว่ากรรมฐานมีสองแบบนะแบบหนึ่งก็คือสมาธินำปัญญาตามแบบที่สองปัญญานำเลยสมาธิตามมีสมาธิกับปัญญาสองอย่างเท่านั้นแหละแต่อะไรจะลงก่อนอะไรลงทีหลังเหมือนผักเหมือนผักกับเนื้อเหมือนเนื้อกับผักและเราจะเอาอะไรลงหม้อก่อนลงให้มันสุกก่อนวิธีแรกก็คือเอาเนื้อลงก่อนให้เนื้อสุกก่อนเห็นว่าเนื้อสุกแล้วเอาผักลงแล้วก็เห็นว่าผักเริ่มสุกก็พอเถอะยกลงก็เราจะได้เห็นว่าแกงผักใส่เนื้อแต่วิธีหลังเนี่ยก็คือเอาเนื้อลงก่อนเอาผักลงก่อนจนผักสุกแล้วนะค่อยเอาเนื้อลงแต่รอเนื้อจนสุกอีกจับฉ่ายแน่นอนเขาเรียกว่าไม่ใช่แกงผักใส่เนื้อแล้วจับฉ่ายรสชาติไม่เหมือนกันผักนี่เละเลยนะแต่เนื้อนี่ก็พอดีอย่างเงี้ยบางครั้งเนื้อถึงจะเละก็หมดเลยจับฉ่ายเลยคือขั้นตอนก็มีความสำคัญทำให้รสชาติของการทำแกงเนี่ยรสชาติก็ต่างกันนะต่างกันแตกนะทางท่านมันก็ไม่มีอย่างอื่นมานั่นแต่ว่าขั้นตอนการลงทีหลังลงก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันเท่านั้นผลก็ออกมาแตกต่างกันอันนี้ก็เหมือนกันนักปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าสมาธินำก่อนปัญญาตามกับปัญญานำสมาธิตามก็ไม่เหมือนกันแต่ก็ใกล้เคียงกันไม่เหมือนกันนะรสชาติทีนี้นักปฏิบัติจะได้ไม่สงสัยไม่งงแล้วก็เข้าใจแล้วตัวเองถนัดอะไรให้ทำอย่างนั้นเอาความถนัดว่าแล้วก็เวลาถนัดเนี่ยคนสอนก็สอนตามที่ถนัดมันก็เลยว่าตามถนัดเหมือนกันแล้วทีนี้เราจะทำเนี่ยเราก็ต้องดูประเมินของเราว่าเราทำแล้วอะไรชำนาญอะไรเหมาะแก่เราเราก็ทำไปแล้วก็ผลออกมาก็จะรู้เองเห็นเองมีอยู่สองวิธีใหญ่ๆและสองวิธีนี้เนี่ยก็จะอธิบายให้ฟังนะเป็นอย่างไรต่างกันอย่างไรหรือใกล้เคียงกันอย่างไรรสชาติไม่เหมือนกันเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็ประเภทที่หนึ่งอธิบายประเภทที่หนึ่งก่อน
ก็คือว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามทีหลังก็เราก็ฝึกกันมากมายนะก็ทำสมาธินั้นก็คือสมาธิฌานนั่นเองแล้วสมาธิฌานนี้ก็หมายถึงว่าเราจะรวมจิตเนี่ยให้เป็นจิตที่เป็นสมาธิให้ได้อุบายของการทำสมาธิฌานก็มากมายก็สอนกันไปต่างๆนานาแต่สุดท้ายก็ลงที่เดียวกันก็คือฌานนะฌานฌานคืออะไรฌานคือเพ่งแปลว่าเพ่งก็หมายถึงว่าเราเพ่งจิตเนี่ยอยู่ที่เดียวอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วความรู้สึกของเราเนี่ยเด่นอยู่ตรงนั้นเมื่อความเพ่งของเราเนี่ยอยู่ตรงใดตรงหนึ่งเด่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยสมาธิก็เกิดอย่างที่เคยพูดเหมือนว่าเหมือนเราเอาเลนไปรวมแสงอาทิตย์ตอนสมัยเด็กนักเรียนนะเราก็ทดลองเอาเลนเนี่ยไปรวมไปรวมแสงแดดกันปรากฏว่าแสงแดดเนี่ยเมื่อรวมเข้าไปจุดเล็กๆเท่าไหร่เนี่ยความร้อนก็สูงจิตเหมือนกันถ้ารวมลงไปเนี่ยพลังมันก็สูงเหมือนเราเปิดน้ำสายยางเนี่ยถ้าสายยางเราเปิดน้ำน้ำก็ไหลปกติแต่ถ้าเราบีบหรืออุดที่ไหลอาการไหลของน้ำให้มันเล็กลงเนี่ยน้ำก็ฉีดไปไกลเลยมันแรงแต่ถ้าไม่อุดมันก็ไม่ค่อยแรงแบบนั้นแหละมันฉีดไกลถ้าเราจะฉีดไกลๆเราก็บีบหรือว่ามือนี่อุดบ้างมันก็จะฉีดไกลขึ้นเพราะแรงดันของเขาก็จะสูงเหมือนกันจิตเนี่ยถ้าเราเล็กลงเล็กมันเข้มแล้วมันมีพลังเลยแล้วมันจะรวมวูบเข้าไปเลยดิ่งเข้าไปเลยวูบเข้าไปเลย ทีนี้เมื่อรวมลงไปแล้วเนี่ยก็มีปฐมฌานทุติยฌานจตุฌานไปเรื่อยๆจะลึกขนาดไหนก็แล้วแต่คนที่ฝึกนั้นจะได้มากน้อยแล้วก็ฝึกไปอย่างนี้ให้ชำนาญให้คล่องแคล่วชำนาญชำนิชำนาญอยู่เรื่อยจนในที่สุดเนี่ยก็เอาตรงนี้นำไปสู่การที่จะพัฒนาให้เกิดปัญญาอีกทีหนึ่งทีหลังนะทำให้พัฒนาให้เกิดมาให้เป็นอะไรเป็นปัญญาเพราะว่าเราต้องทำสมาธินำก่อนแล้วก็ลงท้ายด้วยการจะพัฒนาสมาธิของเราเนี่ยให้เกิดปัญญาได้อย่างไรก็ต้องมีกรรมวิธีต้องมีกรรมวิธีขึ้นมาว่าปัญญาคำว่าปัญญานี้จะเกิดตรงไหนปัญญาก็คือการเห็นขันธ์5นั่นเองการเห็นแจ้งขันธ์5การที่จะเอาจิตไปพิจารณาขันธ์5นั่นคือแหล่งของปัญญาการรู้ขันธ์5ตามเป็นจริงชื่อว่าปัญญาขันธ์5ก็คือร่างกายเรานี่เองเอาเป็นว่าเอาจิตมาพิจารณากายนั่นแหละนะการพิจารณากายนั้นชื่อว่าปัญญาการทำสมาธิฌานเรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังก็คือจะต้องมาพิจารณาร่างกายแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ทำสมาธิแล้วไม่ได้มาพิจารณาร่างกายนี้คนกลุ่มนั้นไม่จัดอยู่ในที่นี้เขาเรียกว่าสมาธิธรรมดาทั่วไปอันนั้นหลุดออกไปไม่ใช่ทางที่จะไปสู่พระนิพพานได้ก็คือคนทำสมาธิเฉยๆอย่างเดียวโดยไม่ได้เห็นร่างกายหรือไม่ได้เห็นขันธ์ห้าเลยไม่ได้เห็นเลยไม่รู้ไม่เห็นเลยและไม่ทำด้วยนิ่งอย่างเดียวนั้นอันนั้นตกไปจากล่นไปจากตรงนี้นะเราไม่นับรวมที่นี้เราจะนับรวมว่าทางพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยต้องมีปัญญาต้องการต้องมีการเห็นขันธ์ห้าขึ้นมาทีนี้ขันธ์ห้าตัวนี้ก็คือร่างกายเนี่ยจะต้องผ่านสมาธิก่อน
แล้วค่อยพัฒนาสมาธินี้ไปสู่การเห็นขันธ์ห้าให้ได้ถ้ากรรมฐานใครที่ทำฌานแล้วไม่เอามาพิจารณาร่างกายเราเคยได้ยินไหมว่าติดสมาธินั่นเองไม่นำมาสู่ปัญญาไม่พัฒนาด้วยปัญญาทำแต่สมาธิไม่ได้ทำด้วยปัญญาไม่ลงที่ปัญญาเขาเรียกว่าติดสมาธิเราก็จะเห็นประวัติครูบาอาจารย์ได้ติดสมาธิกี่ปีไม่ค่อยเข้าสู่ปัญญาเลยก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้ซึ่งวิธีนั้นก็เราจะไม่นับในที่นี้นะเราจะนับว่าต้องลงด้วยปัญญาด้วยทีนี้ปัญญาเนี่ยการพูดถึงปัญญานี้หมายความว่าเห็นอะไรหรือรู้อะไรหรือพิจารณาอะไรจึงชื่อว่าปัญญาเราก็ได้คำตอบแล้วว่าต้องมาพิจารณาร่างกายสังขารร่างกายนี้ให้เห็นแจ้งชื่อว่าปัญญาเมื่อคนที่ทำสมาธิฌานเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาอย่างไรที่จะนำไปสู่การเห็นแจ้งในขันธ์ห้าร่างกายนี้ท่านก็ต้องมีวิธีของท่านนะเขาเรียกว่าต้องมีกรรมวิธีของท่านเลยแน่นอนทีนี้ว่าการกรรมวิธีของท่านเนี่ยท่านทำอย่างไรท่านทำอย่างไรที่ท่านจะเห็นขันธ์ห้าให้ได้เพราะว่าถ้าไม่เห็นไปนิพพานไม่ได้นะถ้าไม่ทำเรื่องปัญญาเข้าสู่นิพพานไม่ได้เรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลัง ทีนี้เราจะเห็นว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยฌานเนี่ยจิตมันดิ่งนิ่งลงไปลึกเนี่ยลึกเข้าไปในตัวเราในแข็งทื่อเลยนะตัวเราจะแข็งทันทีเลยถ้าจิตมันลึกเข้าไปจิตมันรัดตัวเลยแล้วก็ตัวเราจะแข็งแล้วลมหายใจจะขาดเลยลมหายใจจะอ่อนลงแล้วในที่สุดก็ไม่หายใจก็คือฌานที่4นั่นแหละเราทำไปแล้วเนี่ยลมหายใจไม่มีเลยมันจะนิ่งลมหายใจขาดไปเลยแต่ไม่ตายแล้วตัวเนี่ยกระดิกไม่ได้นะขยับมือก็ไม่ได้ขยับอะไรก็ไม่ได้แต่รู้ว่านั่งอยู่นะนั่งดูแต่ว่ารู้ว่านั่งรู้ว่ามีแต่ขยับไม้ขยับมือไม่ได้เพราะจิตเนี่ยมันไปรวมกันตัวกันแล้วมันก็ดึงความรู้สึกของจิตทั้งหมดเนี่ยไม่ให้จิตมารับรู้ร่างกายกายก็เลยขาดธาตุรู้เมื่อขาดธาตุรู้ปุ๊บเหมือนตุ๊กตาขาดพลังงานแบตเตอรี่นั่นเนี่ยหยุดการทำงานแข็งทื่อเลยเหมือนต่อไม้เป็นอย่างนั้นนะแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยเหมือนตุ๊กตาจิตนั้นเหมือนพลังไฟฟ้าพลังของแบตเตอรี่ทำให้ตุ๊กตาเนี่ยดิ้นได้แต่พลังนั้นน่ะรวมตัวจนไม่ถ่ายความรู้สึกของจิตนั้นมาอยู่ที่ร่างกายร่างกายก็ขาดธาตุเขาเรียกว่าขาดธาตุรู้ทำให้ร่างกายหยุดการทำงานหมดเลยมันไม่มีธาตุรู้เข้าไปก็หยุดทำงานหมดเลยหายใจก็หยุดแต่ไม่ตายฉะนั้นเวลาทำสมาธิบางคนก็กลัวจะตายก็อึกอักเข้ามาแล้วก็ออกมาเห็นว่าไม่หายใจแล้วกลัวจะตายก็พยายามที่จะฝืนออกมาบางครั้งก็ฝืนไม่ได้แต่บางครั้งก็ฝืนออกมาได้กลัวว่าไปแล้วกลัวจะตายนะกลัวตายแต่ทำบ่อยๆก็เริ่มชินก็ไม่มีปัญหาอะไรความจริงไม่ตายนะไม่ตายแต่ถ้าเกิดว่าเราลึกกว่านั้นในร่างกายก็หายเลยนะเขาเรียกว่าอรูปหายเหลือแต่จิตดวงเดียวจนไม่รู้ว่าร่างกายเราอยู่ไหนลอยอยู่ไหนไม่รู้จิตเราดวงเดียวคนเราก็กลัวเลยลนลานว่าเอ๊ะสงสัยวิญญาณเราลอยจากร่างแล้วร่างเราอยู่ที่ไหนเนาะก็พยายามจะฝืนออกให้มาให้ได้บางครั้งออกมานิดมึนงงหมดเลยเพราะว่าจิตมันลึกแล้วอะ
เหมือนก็คนกําลังหลับหลับกําลังสนิทเนี่ยมีคนมาปลุกขึ้นโดยเร็วแล้ววิ่งเลยอย่างเงี้ยมันไอ้คนหลับนะมันงงหมดเลยมันงงคือปรับตัวไม่ทันอันนั้นก็เหมือนกับว่าทําสมาธิแล้วทําไปกลัวจะตายเพราะลมหายใจก็ไม่มีแล้วอย่างเห็นจิตเราลอยอยู่ข้างนอกลอยอยู่ไหนไม่รู้แล้วกลัวจะไม่เข้าร่างอย่างเงี้ยกลัวว่ามันจะไม่กลับกลัวตายก็อึกอักออกมาอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของคนเรานะฝึกไปก็ฝึกอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานถ้ายังมีกายอยู่ยังรู้สึกว่ามีอยู่ถึงแม้จะไม่หายใจก็ตามแม้จะขยับไม่ได้ก็ตามเขาเรียกว่ารูปยังมีรูปอยู่เขาเรียกรูปฌานแต่ถ้าจิตดวงเดียวก็ไปมันไปสู่อรูปแล้วลึกไปไม่มีรูปมีแต่จิตแล้วสังเกตว่าขณะนั้นเนี่ยไม่มีอารมณ์อะไรเวลาทำสมาธิฌานจะไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นนิ่งเงียบสงบเย็นแล้วก็มีความสุขเมื่อจิตนั้นอิ่มอยู่ในฌานนั้นจนอิ่มแล้วเขาก็เริ่มออกมาจิตนั้นก็ออกมาจากฌานฌานเนี่ยมีเข้าแล้วก็มีออกเข้าออกได้ก็เรียกว่าเข้าฌานออกฌานเวลาเข้าเนี่ยเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายก็คืออารมณ์อารมณ์คอยจะขวางเราเวลาเราทำสมาธิเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คืออารมณ์เราจะฝ่าอารมณ์นั้นไปไม่ได้เพราะเขาไม่ให้เข้าสมาธิเราก็พยายามทุลังให้เข้าสมาธิให้ได้เหมือนกับว่าสมาธินั้นน่ะตั้งอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนมาหาเราแต่เราต่างหากที่เคลื่อนไปหาสมาธิจิตของเรานั้นจะเข้าไปดูในสมาธินั้นน่ะต้องฝ่าวงล้อมของอารมณ์ก่อนเราสังเกตได้วันไหนอารมณ์มากก็เข้าสมาธิไปได้วันไหนอารมณ์น้อยก็เข้าได้บ้างแต่เวลาออกเนี่ยเขาไม่ขวางเราเลยเขาปล่อยให้ออกเลยเขาอยากให้เราออกนะดีไม่ดีออกมาเขาก็ไล่ส่งไปเลยแต่ตอนเข้าเขาต้องเจอเขาก่อนเขาต้องขวางแบบนี้ฉะนั้นเวลาเข้าสมาธินะจ้าแต่เวลาออกเนี่ยง่ายมันออกของมันเองแล้วไม่มีอะไรขวางเลยนักปฏิบัติเนี่ยก็ถ้าไม่ทำให้มากไม่ทำบ่อยๆก็เสื่อมเพราะว่าเวลาออกมาแล้วอารมณ์ก็มีเหมือนเดิมเมื่อมีมากๆนานเข้านานเข้าเราจะไม่เราไม่ค่อยทำตรงนั้นบ่อยร่องรอยก็หายร่องรอยที่เข้าก็ปิดเลยทำให้เราเนี่ยหาช่องเข้าไม่เจอเขาจะปิดรอยไปเลยเขาถึงได้บอกว่าเข้าบ่อยๆถ้า3 วันไม่เข้าเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้2-3 วันนี่ต้องทำทุกวันเนี่ยคนทำสมาธิต้องทำทุกวันไม่งั้นรอยมันหายแล้วจะเข้าไม่ได้นะซ้อมอยู่เลยให้ร่องรอยนั้นปรากฏอยู่เลยอย่าให้มันแผลมันปิดถ้าปิดเดี๋ยวหาไม่เจอแล้วก็เข้าตรงนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้คือสมาธิฌานแต่เวลาออกมาแล้วนะอารมณ์ต่างๆก็มีเหมือนเดิมทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าการทำสมาธิฌานเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่เวลาตอนจะออกมาจะใกล้จะออกมาถึงสุดแล้วเนี่ยอารมณ์ก็เริ่มมีขึ้นมาอารมณ์ก็จะเริ่มมีขึ้นมาระหว่างนั้นจิตก็เริ่มนึกคิดอะไรได้นะคิดโน่นคิดนี่ได้ระหว่างคิดนั้นก็จะเห็นภาพโน่นภาพนี่ไปเขาเรียกว่านิมิตนิมิตก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้วอารมณ์ก็เริ่มเกิดแต่ว่ายังออกไม่หมดยังเหลืออยู่หน่อยหนึ่งทั่วไปเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิออกมาได้หน่อยหนึ่งออกมายังไม่หมดนะยังไม่สุดนะเหลืออยู่หน่อยหนึ่งเนี่ยอารมณ์ก็จะเกิดเมื่ออารมณ์เกิดปุ๊บเนี่ย
กึ่งหนึ่งเป็นอารมณ์กึ่งหนึ่งเนี่ยยังเป็นสมาธิอยู่ยังค้างอยู่ก็เลยมีภาพขึ้นมาภาพที่ปรากฏนั้นก็คือนิมิตท่านนิมิตตรงนี้เนี่ยก็คืออารมณ์ของจิตในรูปของสมาธิที่ยังค้างอยู่เราก็จะเห็นโน่นเห็นนี่ปรากฏเป็นแสงบ้างเป็นสีบ้างเห็นภาพต่างๆบ้างเยอะแยะไปหมดเลยภาพสารพัดที่มีขึ้นมาจริงบ้างไม่จริงบ้างจริงบ้างไม่จริงบ้างมันก็จะมีภาพออกมานะทีนี้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยมีทั้งเขาเรียกว่าเมื่อออกตรงนั้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ามีหูทิพตาทิพจะมีเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยจิตมันยังเลี้ยงสมาธิอยู่เพราะว่าจันชาตญาณของคนนำสมาธิเนี่ยเขาไม่อยากปล่อยให้จิตเราเนี่ยหลุดทั้งหมดเลยเขาต้องขยักไว้หน่อยหนึ่งเพราะว่าหลุดไปแล้วเนี่ยอารมณ์มันจัดเกินไปอารมณ์มันมากเกินไปหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าออกสมาธิจนสุดเลยเนี่ยจนไม่มีสมาธิเหลือเนี่ยเขาไม่ค่อยยอมหรอกอย่างน้อยต้องขยักสมาธิไว้นิดหนึ่งเพราะว่าออกไปมากมันทุกข์นะมันทุกข์ด้วยแล้วก็มันวุ่นวายด้วยเขาก็พยายามเลี้ยงสมาธินั้นกึ่งหนึ่งแต่สมาธิก็ไม่ได้ว่าเป็นสมาธิทั้งหมดนะกึ่งสมาธิกึ่งอารมณ์ระหว่างกึ่งสมาธิกึ่งอารมณ์นั้นเนี่ยมันก็มีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทำงานส่วนภายในนั้นก็มีสมาธิเลี้ยงอยู่ก็มีตาหูของภายในซ้อนกันหมายถึงว่าคนเราเนี่ยมีทั้งตานอกมีทั้งตาในปนกันอยู่ตาไหนตาในก็เห็นนิมิตโน่นนิมิตนี่ตานอกก็เห็นปกติทั่วไปซ้อนภาพกันตาสองตาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้คนนั้นมีตาทิพย์ขึ้นมาสามารถจะเห็นอะไรกับเห็นมนุษย์กับอมนุษย์เนี่ยแฝงอยู่ในตาของคนนั้นไม่เหมือนคนปกติทั่วไปที่เห็นตาเนื้ออย่างเดียวแต่เขามีตาในซ้อนตาเนื้ออยู่ก็เลยทำงานสองระบบทำให้เกิดตาทิพย์ขึ้นมาอันนี้ทำสมาธิมันก็จะเป็นอยู่เลยแล้วก็ขณะเดียวกันหูทิพย์ก็ซ้อนกันได้ยินเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยินตาก็เห็นมนุษย์ที่ไม่เห็นก็เลยคนนั้นเขาเรียกว่าตาทิพย์ก็จะเห็นเรื่องอมนุษย์ก็คือพวกผีต่างๆพวกวิญญาณต่างๆเห็นขณะที่ตาเนื้อก็ทำงานตาในก็ทำงานซ้อนกันเป็นสองระบบเพราะอะไรเพราะเขาขยักสมาธิไว้หน่อยหนึ่งมันก็เลยเป็นสองระบบขึ้นมาแต่คนทั่วไปเนี่ยไม่มีระบบสมาธิเข้ามาปนก็เป็นระบบเดียวเป็นแต่ตาเนื้อก็เลยเห็นแต่ตาเนื้อตาไหนก็ไม่เห็นอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นเวลาทำฌานเนี่ยจะหูที่ตาทิพย์นี่เป็นเรื่องปกตินะปกติเป็นกันทุกคนเลยคนบางคนก็คิดว่าอัศจรรย์ว่าโอ้ทางนี้ก็คนก็คงจะคุณธรรมสูงคงจะหมดกิเลสแล้วเปล่าอย่างเยอะเลยมีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันเห็นได้ไม่ต้องคิดว่าเป็นของสูงส่งอะไรนะตรงนี้เพราะว่ามีกันทุกคนเวลาทำมีกันทุกคนหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะอันนี้เพราะว่าอำนาจของสมาธิเนี่ยมันก็จะมีเซนส์ของเขาทีนี้เรามากล่าวถึงว่าบุคคลที่ฝึกสมาธินี้บุคคลที่ฝึกสมาธินี้ฌานนี้เนี่ยจะพัฒนายังไงให้ไปนำไปสู่ปัญญาเพราะสมาธิฌานเนี่ยท่านก็ฝึกอย่างชำนาญขึ้นมาทำบ่อยๆอย่างที่บอกว่าเข้าบ่อยเช้าเท่าเย็นเข้าเช้าเท่าเย็นทุกวันทุกเวลาทุกโอกาสที่ควรจะเข้าไม่งั้นรอยมันปิดแผลมันปิดตรงที่เข้านั่นแหละทำอยู่นั้นให้ชำนิชำนาญจนเป็นวสีนั่นแหละแล้วก็จะพัฒนาสมาธิชนิดนี้เนี่ยให้เกิดปัญญาอีกทีหนึ่งพัฒนาอย่างไรก็ไม่ใช่ง่ายต้องเจาะจง
แล้วก็จริงใจในการทําแล้วก็ปัญญาของคนฝึกต้องเข้าใจว่าจะต้องไปเห็นขันธ์ห้าให้ได้แต่เผอิญว่าขณะนั้นเนี่ยนิมิตเนี่ยเกิดประจำแต่เป็นนิมิตสิ่งที่นอกตัวทั้งนั้นก็คือเห็นโน่นเห็นนี่เห็นโน่นเห็นนี่เห็นนรกสวรรค์เห็นวิญญาณเห็นอะไรไปเรื่อยๆแต่ทำยังไงจะให้เห็นตัวเองโดยการลบนิมิตนั้นออกแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนิมิตนั้นให้ได้นี่คือคนที่ฝึกเนี่ยก็พยายามฝึกให้ได้นะแล้วก็การทำก็ไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าไม่ฝึกเลยไม่เจาะจงทำเป็นไม่ได้เลยเป็นไม่ได้นะแล้วก็ทำยังไงจะให้เป็นภาพของตัวเองเข้าไปอยู่ในนิมิตนั้นแทนภาพทั้งหลายซะนะอันนี้เป็นอย่างนั้นท่านจะพัฒนานิมิตเหล่านั้นน่ะให้หายไปแล้วก็ภาพตัวเองเป็นนิมิตแทนขึ้นมาเพื่อจะได้ประโยชน์ให้เห็นจิตให้จิตได้เห็นแล้วก็พิจารณาว่าขันธ์ข้าไม่เที่ยงกายนี้ไม่ใช่ของเราเพื่อจะเอากิเลสออกการพัฒนานิมิตอื่นให้เป็นนิมิตของตัวเองนี่ไม่ใช่ง่ายแล้วอยู่ๆจะเป็นเองเป็นยากนะนอกจากคนนั้นเคยทำมาหลายชาติหรือว่าเคยอาจจะโผล่ขึ้นมาบ้างภาพตัวเองหรือถ้าไม่มีก็ต้องฝึกกันในชาติปัจจุบันให้เกิดให้ได้เพื่อจะเอาภาพเราตั้งไว้เพราะปกติสมาธิเนี่ยจะมีนิมิตอยู่แต่ว่าเป็นภาพของคนอื่นก็เลยจะทำให้เปลี่ยนจากคนอื่นมาเป็นภาพเราให้ได้นี่คือเจตนาที่คนที่ทำสมาธินำหน้าเนี่ยจะลงปัญญาก็คือจะลงแบบนี้จะลงปัญญาลงแบบนี้กว่าจะฝึกได้ก็เนินนานไม่ใช่ง่ายแล้วบางคนไม่มาตรงนี้เลยไม่เอาตรงนี้เลยไม่เห็นว่าตรงนี้จะควรทำคนนั้นเขาเรียกว่าติดสมาธินั่นเองนะติดสมาธิติดอยู่นั่นแหละไม่มาทางปัญญาเขาเรียกว่าติดสมาธิเพราะมีความสุขอยู่เมื่อเราพัฒนานะเมื่ออุตส่าห์หรือพยายามทำแปลงนิมิตนั้นให้เป็นภาพตัวเองขึ้นมาแล้วก็กำหนดทำจนที่ชำนิชำนาญที่บอกว่าตั้งภาพไว้แล้วก็พยายามย่อยสลายไปสลายไปเหลือแต่ความว่างแล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็พยายามให้เน่าให้เปื่อยให้ผุพังให้มันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไปเลยให้สลายตั้งแล้วทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่าภาพตัวเองเนี่ยให้ตั้งอยู่ในนิมิตให้ได้เราก็เหมือนดั้งดูทีวีนั่นเองนะทำอย่างนั้นเนี่ยข้อฝึกอย่างนั้นเนี่ยท่านต้องชำนาญอย่างนั้นคนเรานี่ฝึกอะไรก็ชำนาญอันนั้นนะทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่าจนเบื่อแล้วเบื่อเล่าเบื่อแล้วเบื่อเล่าเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นทำให้สามารถที่จะละกิเลสได้โดยใช้นิมิตก็เรียกว่าอุคหะก็ดีปฏิภาคก็ดีได้เวลาทำแล้วเนี่ยก็ให้สลายให้หายไปแล้วก็ให้เหลือแต่ความว่างอย่างเดียวทีนี้คนเราเนี่ยบางครั้งทำไม่มากแล้วก็สรุปว่าพอแล้วเนี่ยไม่ได้เหมือนกับว่าเอาเราทำมามากแล้วนะน่าจะพอได้แล้วอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่ผ่านเพราะว่าการที่เราพอหรือไม่พอเนี่ยเราเป็นผู้ตัดสินเองแทนที่จะให้จิตเนี่ยตัดสินเองแต่เราไปตัดแทนตัดสินแทนจิตเองอันนี้ไม่ได้เหมือนเราปลูกเรามีมะม่วงเนี่ยแทนที่เราจะให้มะม่วงสุกเองแต่เราไปสุกแทนเขาปิดมะม่วงมาเน่าพอดีไม่สุกอันนี้ไม่ได้นะนักปฏิบัติก็อย่าลืมว่าทุกอย่างให้สิทธิ์ให้จิตมันตัดสินเอง
อย่าไปตัดสินแทนจิตมันจะพอหรือไม่พอให้จิตตัดสินเองถ้าเราเนี่ยตัดสินแทนเขานะไม่ได้เพราะว่ายังไม่จบแต่ตัวเองคิดว่าพอแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาขึ้นมาก็คือมันละไม่ได้ละยังไม่หมดนะแล้วจะมีพิษสงขึ้นมาทีหลังฉะนั้นการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยจนกว่าจิตเนี่ยมันหลุดเขาเรียกว่าพอเพียงพอหลุดพ้นไปเองทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกแล้วทำแล้วเหนื่อยๆก็เข้าในฌานไปพักเอากำลังก่อนอย่างเนี้ย อันนี้คือว่าทำสมาธินำหน้าทำไปมากขึ้น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  อย่าตัดสินเองให้จิตมันตัดสินถ้าเขาหลุดพ้นเขาก็ตัดสินของเขาเองแต่เรามีหน้าที่ทำอย่างเดียวทำไปทำไปทำแล้วทำอีกแล้วก็สลับกันไปทำแล้วเหนื่อยก็เข้าสมาธิลึกไปก่อนออกมาก็ทำตรงนี้ต่อแล้วก็เข้าออกอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังทำไปแล้วเนี่ยก็สามารถจะเห็นขันธ์ห้าในรูปของนิมิตนะเห็นขันธ์ห้าในรูปของนิมิตแล้วเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเนี่ยนิมิตนั้นก็เป็นนิมิตของตัวเองก็เห็นถึงความว่าไม่เที่ยงสังขารนี่ก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายได้ก็หลุดพ้นได้ด้วยวิธีนี้ยังไงก็ต้องเห็นกายนะแต่กายในรูปของนิมิตนี้ก็คือกายนั่นแหละเมื่อหลุดพ้นไปแล้วเนี่ยมีแต่ความเป็นสมาธิฌานเป็นเครื่องอยู่หลักแล้วก็การพิจารณาตัวเนี่ยเวลาเลิกทำเนี่ยนิมิตก็หายเวลาเลิกทำเนี่ยนิมิตก็หายเพราะขณะทำเนี่ยเรากำหนดนิมิตขึ้นมาแล้วก็ให้สลายไปก็หายทำใหม่ก็มีใหม่ให้หายไปก็หายไปทำใหม่ก็มีใหม่อย่างนั้นถ้าไม่ทำก็ไม่มีให้เห็นทำอยู่เหมือนนั้นประจำ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 จนกว่าจะหลุดพ้นทีนี้เมื่อไปเขาเรียกว่าทำมากๆเนี่ยเมื่อความเบื่อหน่ายมีมากขึ้นไปเนี่ยแต่ทีนี้ก็จะมีปัญหาอยู่ที่ว่าสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์เบื้องบนก็คือว่ารูปราคะอรูปราคะเนี่ยจะมีปัญหาอยู่ว่ารูปราคะหมายถึงว่าการยินดีในรูปฌานอรูปราคะคือยินดีในอรูปซึ่งเป็นสังโยชน์เบื้องบนถ้าคนที่ทำฌานนี้เนี่ยท่านให้บอกให้ละฌานซะอย่ายินดีเลยท่านจะอยู่อะไรถ้าท่านยังเคลียร์ตรงนี้ไม่ได้จะติดอยู่ที่สุทธาวาสเลยสังโยชน์เบื้องบนเพราะท่านมีฌานแล้วก็ฌานเนี่ยบังคับให้ละซะเพราะละแล้วไม่ละได้เนี่ยจะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ละด้วยปัญญานะละด้วยปัญญาก่อนละด้วยปัญญาแต่จริงๆก็ต้องเสวยอยู่นั่นแหละแต่ว่าละด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราอันนั้นเป็นขันธ์ห้าชั้นละเอียด
อรูปฌานอรูปฌานเนี่ยจึงเป็นสังโยชน์เบื้องบนว่าเมื่อทำฌานได้มีฌานได้ให้เห็นความว่าฌานนั้นเป็นของไม่เที่ยงความยินดีนั้นอันใดในฌานนั้นจงละเสียแล้วเวลาละสังขารอย่าเข้าฌานให้ออกจากฌานซะถ้าไม่งั้นไม่ได้คนที่ทำฌานต้องไปทำข้อสอบตรงนั้นว่าจะผ่านไหมเราจะเห็นไหมตอนที่พระเจ้าปรินิพพานเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานสุดท้ายชนิดละสังขารก็ออกหมดเลยบางคนก็พระพุทธเจ้าว่าออกตรงที่ปัญจมฌานระหว่างฌานรูปฌานอรูปฌานบางคนบางอัตถกถาก็อธิบายว่าออกตรงนั้นจะออกตรงไหนก็แล้วแต่ขอให้อย่าอยู่ในฌานถ้าอยู่ในฌานแล้วก็มรณภาพติดสุทธาวาสเลยไปนี้ไปเป็นพระอรหันต์ไปได้นี่คือกับดักที่จะต้องดักข้างหน้านู่นว่าจะต้องผ่านฉะนั้นฌานที่ทำเนี่ยมันเป็นของโลกทำได้แต่เราจะติดไหมขนาดพิจารณาขันห้าแล้วนะพิจารณาขันห้าด้วยนิมิตนะยังไม่รอดเลยต้องมาผ่านสังโยชน์เบื้องบนด้วยกันทำยังไงจะให้เห็นว่าตอนที่เราจะดับขันเนี่ยจะต้องไม่อยู่ในฌานถ้าเข้าฌานเราเคยได้ยินไหมไปเกิดที่ไหนพรหมโลกติดพรหมเลยอยู่ในฌานไม่ได้แล้วท่านจะอยู่อะไรเมื่อท่านมีสมบัติชิ้นเดียวก็คือฌานแต่เหมือนเรามีบ้านหลังเดียวเวลาจะตายนะห้ามอยู่บ้านหลังนี้แล้วจะไปอยู่บ้านหลังไหนแบบนั้นแหละอันนี้ก็เป็นข้อสอบของคนที่ทำฌานจะต้องไปสอบข้างบนอีกทีหนึ่งหลังจากที่พิจารณาสังขารด้วยการเป็นมินิมิตที่มากมายแล้วต้องไปสอบข้างบนว่าจะติดในรูปฌานอรูปฌานและทำยังไงเวลานี้ละสังขารเนี่ยเราจะไม่อยู่ในฌานถ้าอยู่ติดสังโยชน์ทันทีเลยติดสุทธาวาสทันทีเลยนี่คือจะต้องไปลุ้นข้างบนอีกทีหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าลุ้นได้เข้าใจไม่ติดแล้วก็เวลาละสังขารไม่อยู่ในฌานก็เป็นพระอรหันต์เลยก็คือพระอรหันต์ได้อันนี้คือประเภทที่หนึ่งแต่เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเวลาจิตของท่านสู่ภาวะปกติเหมือนคนทั่วไปเนี่ยจิตของท่านย่อมยินดียินร้ายอยู่นิดหนึ่งแล้วจิตของท่านอยู่ในภาวะปกติเนี่ยจิตของท่านจะมีคำว่าเกิดดับ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 อยู่เหมือนกับว่าอารมณ์นิด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 ซึ่งตรงนี้เนี่ยปิดไม่อยู่สลายไม่ได้นอกจากเข้าสมาธิลึกไปถึงจะหายแต่ถ้าออกมาอยู่ระดับปกติเนี่ยจิตของท่านจะยึกยักยึกยักยึกยักเขาเรียกว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับท่านเห็นว่าการเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของจิตที่จะต้องเป็นถือว่าจิตอยู่ต่ำเพราะสมาธิเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงต่ำๆได้มากนักพอจิตมันถอยแล้วสมาธิก็คลายเมื่อคลายตัวเนี่ยจิตก็ดิ้นอยู่นิดหนึ่งเหมือนว่าอาการนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของจิตที่เขาไม่มีกระดับ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 แต่มันน้อยนะไม่มากแต่คนทั่วไปที่ไม่เห็นกันห้าเนี่ยมากเลยกระดับมากเลยเป็นอารมณ์เลยอันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ได้อันนั้นเป็นความคิดเป็นอารมณ์ใหญ่เลยแต่ท่านมีอยู่นิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเศษเหลือเศษเหลือท่านจะตับตรงนี้ไม่ได้ยังไงก็ต้องมีแล้วก็มีแล้วท่านเห็นว่าเป็นธรรมชาติของจิตที่เป็นเช่นนั้นเขาเรียกว่าเห็นจิตเป็นของไม่เที่ยงไงที่บอกว่ามันมีเกิดดับเกิดดับทั้งวันแหละแต่อ่อนๆนะไม่ใช่แก่ๆถ้าแก่นั้นไม่ใช่นะอ่อนๆและอ่อนมากพอจะทำให้ระบบสมาธิทั้งหมดไม่ค่อยกระเทือนอะไรถ้าเป็นภาชนะก็คือซึมๆแต่ไม่ถึงกับรั่วอย่างเงี้ยถ้ารั่วนี่ก็คือพุ่งเลย
แต่ถ้าซึมก็คือเยิ้มๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าระบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นสอุปาทิเศสนิพพานก็เรียกว่านิพพานมีเศษเหลือจะมีการซึมของจิตอยู่เลยแก้ไม่หายแก้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือข้อที่บุคคลที่ทำสมาธิฌานจะต้องมีเพราะแนวนี้จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคือระบบเนี่ยมันทำแล้วมันเป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานและตอนที่ท่านละสังขารจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นอนุปาทิเสสนิพพานก็การแวบๆตรงนั้นก็จะจบเลยไม่มีจะหายไปการที่ยังมีจิตเกิดดับนิดอ่อนๆนั่นแหละเพราะอะไรเพราะขณะนั้นตาของท่านทำงานหูของท่านทำงานจมูกลิ้นกายของท่านทำงานซึ่งใจอยู่ข้างในเนี่ยได้เขาเรียกว่ากระทบนอกกระเทือนถึงไหนหน่อยอารมณ์ต่างๆกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่มันซึมเข้าไปข้างในไปถึงจิตหน่อยจิตก็เลยดิ้นอยู่นิดอันนั้นคือเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ทำฌานแล้วจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าท่านจะให้หายตรงนี้ต้องเอาจิตลึกเข้าไปหน่อยก็หายแต่ถ้าเอามาตื้นๆจะเป็นอย่างเงี้ยจะอยู่ตื้นๆแล้วไม่เป็นเลยไม่ได้ท่านจะเป็นซึ่งแก้ไม่ตกอันนี้เป็นระบบนะระบบสมาธินำหน้าเนี่ยปัญญาตามหลังก็พ้นทุกข์ได้แล้วพ้นแล้วมีอาการอย่างนี้นี่คือประเภทที่หนึ่งและก็ประเภท 1.1 แล้วประเภทที่หนึ่งเนี่ยมี 1.2 อีก 1.2 1.2 นี่ทำอย่างไรก็คือว่า 1.2 นี่ก็คือว่าทำแบบประเภทที่ 1.1 นี่แหละทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าท่านใช้นิมิตตรงนั้นน่ะแปลงจากนิมิตนั้นเป็นมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งเช่นว่ากำหนดตัวเองเป็นนิมิตแล้วก็นิมิตนั้นทำให้มากเจริญให้มากแล้วก็แปลงนิมิตให้กลับมาสู่ร่างจริงนี้แล้วก็เห็นร่างจริงแต่อาศัยนิมิตเป็นตัวส่งมาอีกที่หนึ่งอาศัยนิมิตนั้นเป็นสัญญาแล้วก็มาเป็นร่างจริงเป็นปัญญาอีกทีหนึ่งซึ่งผลก็จะไม่เหมือนกันแบบ 1.1 นั้นผลของการทำอย่างนี้ก็คือเมื่อเห็นร่างจริงได้เนี่ยไอ้จิตที่มันดิ้นจะหายไปเพราะร่างจริงนี้ซับเอาไว้อีกทีหนึ่งทำให้จิตเนี่ยไปทางหูทางตาไม่ได้อันนี้จะเป็นอนุปาทิเสสนิพพานได้นะมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะแนวทางนี้สองอย่างนิพพานก็มีสองอย่างรองรับอยู่ใช้แนวทางก็คือว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังกับปัญญานำหน้าสมาธิตามหลังสอุปาทิเสสนิพพานเศษเหลืออนุปาทิเสสนิพพานที่ไม่มีเศษเหลือสองระบบใหญ่ๆที่ทำกันอันนี้คือประเภทหนึ่งประเภทที่หนึ่งแล้วก็มี 1.1 ก็คือเห็นนิมิตอย่างเดียวไม่กลับมาเป็นร่างจริงแล้วก็อยู่ฌานเป็นหลักพิจารณากายเป็นเครื่องจรมาเป็นครั้งแต่ประเภทที่ 1.2 เนี่ยพัฒนาจากสมาธิแล้วก็เป็นนิมิตจากนิมิตแปลงมาเป็นร่างจริงแล้วอาศัยร่างจริงเป็นหลักเครื่องอยู่เวลาเข้าสมาธิก็เข้าไป
ในฌานแต่เวลาออกจากฌานก็อยู่ในร่างจริงถ้าอยู่ในนอกอยู่ปกติทั่วไปเนี่ยไม่ได้เข้าฌานเลยเนี่ยก็อยู่ร่างจริงตลอดอันนี้ก็คือว่าจิตที่ดิ้นอยู่นิดไม่มีเพราะร่างกายจริงเนี่ยซับความรู้สึกนั้นไว้ทำให้เกิดการดิ้นไม่ได้จะแนบเนียนกว่าประเภทแรกอันนี้คือประเภทที่2ก็คือ 1.2 นิสัยของสมาธิจะเป็นอย่างนี้นะก็อธิบายให้เห็นภาพว่าการทำสมาธิเนี่ยมี2ระบบจะได้ไม่งงนะจะได้ไม่สงสัยว่าเอ๊ะทางโน้นสอนอย่างนี้ทางนี้สอนอย่างโน้นแล้วก็ยังไงกันแน่เราก็พูดทั้ง2ระบบเลยให้เห็นภาพว่าข้อดีข้อเสียหรือว่าวิธีทั้งสองเป็นยังไงก็ได้พูดไปแล้วว่าวิธีที่หนึ่งเนี่ยก็จบนะว่าทำสมาธินำก่อนสมาธิฌานแล้วก็ให้ชำนาญและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาออกจากฌานนิมิตทั่วไปก็จะเกิดแล้วก็แปลงนิมิตนั้นเป็นภาพตัวเองแล้วก็ทำจนกว่าจะเบื่อจิตจะหลุดพ้นออกไปเมื่อจิตเบื่อหลุดพ้นไปเนี่ยก็จะไปเสี่ยงสังโยชน์บนเบื้องบนว่าทำยังไงจะไม่มรณภาพในฌานถ้าอยู่ในฌานจะติดอยู่สุทธาวาสก็ตรงนั้นก็ไปลุ้นแล้วแต่สติปัญญาของบุคคลที่ฝึกนั้นจะไปลุ้นเองว่าจะแก้ไขอย่างไรส่วนประเภท 1.2 นี่ก็คือแปลงจากนิมิตเนี่ยมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งอันนี้จะมั่นคงกว่าประเภทแรกมั่นคงแน่นอนเพราะอะไรเพราะจิตที่ดิ้นยึกๆๆน่ะท่านไม่สลายร่างกายท่านเอาร่างกายจริงเพราะร่างกายจริงสลายไม่ได้นี่แต่นิมิตน่ะสลายได้เพราะมันเป็นภาพเหมือนภาพหลอกนะสามารถจะกำหนดให้หายแต่ร่างกายจริงนั้นกำหนดให้หายได้ยังไงอ่ะยังไงก็หายไม่ได้เพราะทานข้าวทุกวันเห็นไหมล่ะมันมีร่างอยู่นี่จะสลายยังไงก็เป็นร่างอยู่ร่างจริงอยู่สลายไม่ได้ก็กลายเป็นเครื่องอยู่ไปเลยแล้วเครื่องอยู่ตรงนี้เนี่ยเกิดจากนิมิตนั้นเป็นตัวส่งมาอีกทีหนึ่งอันนี้คือ 1.2 แล้วจิตตรงนั้นจะมั่นคงเข้าฌานก็ฌานเข้าไปเวลาออกจากฌานจิตตรงนั้นก็จะมั่นเลยประเภทนี้มั่นคงกว่าทีนี้เรามาเก่าประเภทที่สองประเภทที่สองนี่ก็คือที่ตมาสอนบ่อยที่สุดก็คือประเภทที่สองทำไมต้องหล่นมาประเภทที่สองเพราะว่าประเภทที่หนึ่งเนี่ยมีขั้นตอนว่าหนึ่งต้องทำฌานก่อนให้เกิดแล้วค่อยเอามาพิจารณาร่างกายขั้นตอนที่หนึ่งก็คือทำฌานขั้นตอนที่สองก็คือเอามาพิจารณาร่างกายนี่คนบางคนเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งยังไม่ผ่านเลยทำฌานไม่ผ่านแล้วก็ทำมาทุกทำน้ำเท่าไรทำเท่าไรนั่งที่ไรมีแต่มืดกับเมื่อยไม่รู้จะทำยังไงแล้วฌานที่เกิดก็กระท่อนกระแท่นเกิดแล้วบางครั้งก็เข้าไม่ได้อีกแล้วขั้นหนึ่งยังไม่ผ่านสองจะผ่านได้ยังไงรอเท่าไหร่ก็ไม่ไหวรอเท่าไหร่ทำเท่าไหร่ก็ไม่เกิดหรือเกิดแล้วก็ยังไม่ชำนาญอะไรก็เสื่อมไปซะแล้วเสื่อมแล้วก็ทำแล้วก็ดื้อก็ด้านไม่ผ่านอะไรเลยเพราะว่าหนึ่งไม่ผ่านสองไม่ต้องพูดถึงนะถ้าหนึ่งไม่ผ่านเนี่ยสองก็ต้องไม่มีแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเสียเวลาตรงนั้นแสดงว่านิสัยเนี่ยไม่ได้คนที่ทำฌานได้ก็ขั้นตอนหนึ่งฌานที่สองก็คือพิจารณาก็ผ่านไปแต่หนึ่งก็ยังไม่ผ่านเนี่ยบางคนพอหนึ่งไม่ผ่านจะทำยังไงสองก็ไม่ต้องพูดถึงถ้าหนึ่งไม่ผ่านนะก็มีทางหนึ่งก็คือปัญญานำไปเลย
ปัญญานำไปเลยแสดงว่าเราไม่ผ่านก็จะรอความไม่ผ่านนี้ก็จะเนิ่นนานไปเราจะเสียเวลาอันนี้คือคนที่ทำสมาธิฌานไม่ผ่านเพราะฌานเนี่ยทำยากไม่ใช่ง่ายเลยแล้วทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็รักษาไม่ค่อยอยู่ก็หายอีกละนี่คือคนประเภทหนึ่งว่าจำเป็นจะต้องใช้ปัญญาละถ้ารอแต่ฌานคงจะไม่ได้แน่อันนี้คือคนประเภทที่หนึ่งว่าต้องมาทางปัญญานำละประเภทที่สองก็คือว่าคนที่ทำสมาธิได้ฌานก็ได้เข้าได้ออกได้แต่แปลงนิมิตไม่เป็นนิมิตตัวเองไม่เคยปรากฏมองตัวเองก็ไม่เห็นประเภทนี้ก็คือถ้าจะแปลงก็แปลงไม่ไหวหรือทำไม่เป็นถ้าคนประเภทนี้จะลัดตรงมาที่ปัญญาเลยก็ได้ไหนๆไปทางโน้นไปไม่เป็นไปไม่ถูกหรือไม่ได้ได้แต่นิ่งอย่างเดียวเห็นนิมิตอะไรก็เป็นทางอื่นตัวเองไม่เคยเห็นอะไรแปลงก็ไม่เป็นทำก็ไม่ถูกมันก็เลยกักอยู่อย่างนั้นนิ่งอยู่อย่างนั้นก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนเขาเรียกว่าตันคนนี้ทำฌานได้นะแต่ตันแปลงอย่างอื่นไม่ได้เป็นไม่เป็นทำไม่เป็นหรือทำแล้วมันไม่ไปตามนั้นน่ะคนเหล่านี้ก็เอาละในเมื่อสมาธิตันก็เดินสายปัญญาเลยเอาเป็นว่าคนหนึ่งเนี่ยทำฌานไม่ได้เลยหรือได้กระท่อนกระแท่นไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็กลับมาใช้ปัญญาหรือคนที่ใช้ฌานมีฌานได้แต่แปลงนิมิตไม่ได้ทำไม่เป็นหรือทำไม่เกิดก็เอาปัญญานำประเภทที่สองนี้มาเป็นปัญญานำหน้าแล้วล่ะปัญญานำหน้าแล้วสมาธิมันจะตามมาเองทีหลังนี่คือประเภทที่สองนะทำอย่างไรประเภทปัญญานำหน้าเนี่ยใช้ร่างจริงเลยไม่เอานิมิตเอาร่างจริงเลยไม่จำต้องผ่านนิมิตโดยการใช้สัญญาจากคนอื่นมาเช่นว่าอสุภสัญญามรณะสัญญาอนิจจสัญญาโดยการเห็นคนอื่นมาแล้วเอาสัญญาเหล่านั้นจำได้ว่าเห็นคนตายไหมอ๋อเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วสมมติตัวเองเอาร่างจริงเป็นสนามรบเริ่มต้นด้วยสติเพราะไม่ใช้สมาธินะถ้ามีสมาธิมาก็ต้องวางสมาธิก่อนถ้าไม่มีก็ทำไปเลยเท่ากับว่าเท่ากันคนที่มีก็ต้องวางคนที่ไม่มีก็ทำเท่ากันไปเลยเอาร่างกายจริงเป็นเกณฑ์อันนี้แหละนักปฏิบัติสับสนว่าบางครั้งอาตมาก็สอนว่าให้วางเดี๋ยวให้ทำเดี๋ยวให้วางบางคนก็ไม่เข้าใจถ้าเราใช้สมาธิไปก็สายนี้ใช้ปัญญานำไงก็กลายเป็นสมาธินำอีกละมันก็จะเป็นอีกสายหนึ่งอีกก็เลยว่าถ้าจะเอาปัญญานำก็ต้องวางสมาธิไว้มีข้อแม้ข้อนั้นเท่านั้นใช้สติท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4ประเภทแรกไม่มีสติปัฏฐาน4นะไม่มี ไม่มีเลยไม่มีสติปัฏฐาน4 1.1 นี้ไม่มีแต่ 1.2 นี่มีสติปัฏฐาน4ทีหลังนะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยบางอย่างไม่มีก็มีนะแต่ประเภทปัญญาต้องมีไม่มีไม่ได้แล้วก็เวลาทำเนี่ยไม่ได้เอาสมาธิมาร่วมเนี่ยก็
ก็ใช้สติกับปัญญาสองอย่างเพราะสายนี้ปัญญานำอยู่แล้วท่านจึงเรียกว่ากายคตาสติบ้างสติปัฏฐานสี่บ้างแล้วก็พิจารณากายจริงไม่เอานิมิตแล้วไม่เอานิมิตแต่เอาสัญญามาเป็นเครื่องปรารภในพระสูตรจะกล่าว มรณสัญญาอสุภสัญญาอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาเยอะมากสัญญาก็คือจำได้หมายรู้ว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เอาอุบายนั้นมาแล้วก็มาสมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนั้นทำอย่างนี้ไปเลยตรงๆไปเลยที่แรกเนี่ยไม่มีสมาธิหรอกมีแค่สติ เวลาทำไปทำไปทั้งกลางวันกลางคืนทั้งวันกลางคืนสมาธิเริ่มเกิดแล้วทีนี้เกิดขึ้นมาฌานก็เกิดด้วยนะฌานก็เกิดคนที่ไม่เคยทำฌานมาฌานก็เกิดหรือคนที่ทำฌานมาก่อนหน้านั้นที่บอกว่าวางสมาธิฌานก่อนแล้วค่อยทำพิจารณาร่างกายถึงขนาดเราวางแล้วนะก็กลับมาอีกกลับมาใหม่กลับมาเองใหญ่กว่าเดิม อันนี้สมาธิมันตามมาทีหลังแต่ปัญญานำหน้าไปก่อนแต่ขณะนั้นจะมาก็บอกว่าอย่าเพิ่งเอานะตอนนี้ยังไม่เพิ่งอย่าเพิ่งเอามันมาก็อย่าเพิ่งเอาเราจะเอาจริงๆไว้ข้างหน้าโน้นให้เราเป็นพระอนาคามีก่อนแล้วค่อยเอาเท่ากับว่าสมาธิฌานเนี่ยเราจะเอาจริงเอาจังโน้นข้างบนโน้นตบท้ายข้างบนแต่ตอนนี้มันเกิดระหว่างทางเนี่ยไม่มากนักเราก็อย่าเอา เพราะถ้าเอาแล้วเนี่ยเราจะไม่เจริญไม่ก้าวหน้าเลยเขาเรียกว่าแวะข้างทางที่เคยบอกว่าแวะชมดอกไม้ข้างทางซะแล้วเพราะแวะเข้าไปในฌานมันสุขนี่มันนิ่งติดสมาธิอีกแล้วก็ไม่อยากพิจารณาละแล้วเมื่อพิจารณาความเห็นแจ้งตัวเองก็ยังไม่พอเดี๋ยวความเห็นตัวเองก็หายไอ้ฌานที่แวะข้างทางก็เสื่อมสุดท้าย สมาธิฌานก็เสื่อมความเห็นกายก็หายเพราะมัวแต่นิ่งอย่างเดียวนานหน่อยฟุ้งเลยทีนี้มานับหนึ่งใหม่อีกแล้วที่เคยบอกประจำอันนี้เป็นสายของปัญญาซึ่งสายปัญญาเนี่ยเราจะต้องทำแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าในพระสูตรจะรองรับได้หมดเลย สติปัฏฐานสี่ต้องใช้แบบนี้แล้วสติปัฏฐานสี่เนี่ยจะทำแบบประเภทปัญญานำหน้าผลไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนประเภทแรกนะผลก็ไม่เหมือนกันนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยประเภทหลังนี้ก็คือใช้ปัญญาพิจารณากายร่างจริงเลย โน่นไปตรงกับพระที่บวชมาทุกองค์เนี่ยบวชมาปุ๊บท่านให้เลยมองผมนะขนนะเล็บนะฟันหนังเกสาโลมานะขาทันตาตะโจให้เห็นผมคุณเล็บฟันหนังอันนั้นคือท่านให้ตรงเลยวันบวชก็คือตะจะปัญจกะกรรมฐาน โดยที่ว่าบวชปุ๊บให้เกสาโลมาเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านสมาธิเลยให้ทำตรงนี้ไปเลยซึ่งดูแล้วมันรัดดีรัดนะเราต้องคิดดูคิดว่าทำสมาธิก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาร่างกายแต่เราได้พิจารณากายไปเลยเนี่ยตรงแต่ยังไงก็แล้วแต่ความถนัดก็ต่างกันก็เอาไม่เป็นไรคนถนัดอย่างนั้นท่านก็เอาอย่างนั้น แต่เราถนัดอย่างนี้หรือทำอย่างนี้ได้ก็ทางลัดดีไหนๆก็ทำสมาธิไหนๆทำสมาธิให้ชำนาญก็เป็นนิมิตเมื่อนิมิตแปลงนิมิตจากเป็นจากภาพคนอื่นมาเป็นภาพตัวเองจากภาพตัวเองแล้วเนี่ยมันถึงจะจบแล้วก็ยังมันต้องผ่านสมาธิก่อนแต่ตรงเนี้ยบวชเรามาปุ๊บเข้าภาพตัวเองเลย มันทางตรงดีไม่ลัดไม่อ้อมไม่อ้อมลัดดีทางลัด
ลองทำไปทำไปพิจารณาตัวเดี๋ยวฌานก็เกิดเองฌานก็เกิดญาณก็เกิดนะทีนี้คนที่ทำอย่างนี้เนี่ยทำให้เกิดปัญญามากเพราะยิ่งพิจารณาตัวยิ่งมากด้วยปัญญาเพราะแหล่งของปัญญาอยู่ที่กายนี้คือขันธ์ห้านี้เขาเรียกว่าปัญญานำหน้าไงปัญญานำหน้าปัญญาจะมากขึ้นยิ่งพิจารณาก็ยิ่งปีปัญญายิ่งพิจารณาปัญญานำไปทุกอย่างแต่สมาธิจะตามไปติดๆทีหลังปัญญามากเท่าไหร่สมาธิก็มากเท่านั้นสมาธิมาเองนะโดยที่ไม่ต้องทำก็มาเองอันนี้เป็นเรื่องของปัญญานำสมาธิจะตามมาทีหลังเมื่อเราพิจารณาตรงนี้เนี่ยพิจารณาตัวเราเนี่ยก็คือการอบรมมรรคเลยเป็นมรรคนะการพิจารณาตัวเป็นมรรคแล้วก่อนที่จะเป็นมรรคเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีความเห็นถูกต้องก็คือสัมมาทิฏฐิก่อนอย่างที่เกริ่นเบื้องต้นว่าสัมมาทิฏฐิตัวนี้จะเป็นตัววิชาที่จะทำลายตัวอวิชชานั้นอีกทีหนึ่งตัววิชาตัวนี้เนี่ยคือการรู้แจ้งอริยสัจ4เพื่อจะไปทำลายอวิชชาแล้วก็จะดับสังขารนั้นซะแล้วก็จะดับวิญญาณอีกทีหนึ่งจะไปสายของปฏิจจสมุปบาทเลยฉะนั้นข้อที่หนึ่งเห็นถูกว่าเห็นต้องเห็นถูกเห็นตรงว่าทุกอย่างนี้เหตุของทุกดังนี้การดับทุกอย่างนี้ข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกอย่างนี้การเห็นว่าการที่จิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆที่ปรุงแต่งไปเป็นทุกข์เกิดการเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ปริเทวนาการต่างๆก็มาจากจิตที่เราส่งไปข้างนอกคือปรุงแต่งไปนั่นเองแล้วก็ยังไม่พอนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดเป็นภพเป็นชาติด้วยคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็มาจากจิตที่ปรุงแต่งนี่เองเห็นว่าจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆเป็นทุกข์เหตุของทุกข์ทั้งหลายก็คือว่ามีตัณหามีประการต่างๆก็คือว่าสาเหตุของมันก็คือมีตัณหามีอุปทานในเบญจขันธ์นี้ก็คือร่างกายนี้เท่ากับว่าเหตุของทุกข์ก็คือเรายึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเราการดับทุกข์ก็คือการทำให้แจ้งซึ่งร่างกายนี้หรือขันธ์ห้านี้ให้แจ้งออกมาข้อปฏิบัติก็คือมรรคมีองค์8แล้วเข้าใจอย่างละเอียดว่าทุกข์เหตุของทุกข์การดับทุกข์ข้อปฏิบัติในการดับทุกข์นี้ตามจริงเป็นมรรคข้อที่1ข้อที่2เมื่อข้อที่1เห็นถูกข้อที่2ก็สนองงานตามว่าต่อนี้ไปเราจะไม่ให้จิตของเราเนี่ยปรุงแต่งไปข้างนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะจิตเราเคยปรุงแต่งมาตลอดมันเพราะความไม่รู้อริยสัจ4แต่บัดนี้เราเริ่มเข้าใจอริยสัจ4ด้วยปัญญาของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ว่าจิตที่ส่งออกไปข้างนอกนะเป็นทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือการยึดมั่นร่างกายนี้การดับทุกข์ก็คือเราจะทำยังไงให้เห็นร่างกายนี้แจ้งออกมาข้อปฏิบัติก็คือมรรคมีองค์8ฉะนั้นข้อที่2เนี่ยจึงแบ่งความคิดเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือมีอยู่แล้วก็คือฝ่ายที่จิตปรุงแต่งไปข้างนอกเป็นสังขารและสังขารนี่ก็ปรุงแต่งไปเป็นสังขาร3นะจิตปรุงแต่งเป็นจิตตสังขารปรุง
ปรุงแต่งไปทางกายกายสังขารปรุงแต่งไปทางคำพูดวจีสังขารก็เกิดขึ้นทำให้สังขารทั้งสามนี้เกิดขึ้นได้อันนี้ก็คือว่าสังขารสามเมื่อสังขารมีวิญญาณก็มีอันนั้นคือเป็นปฏิจจสมุปบาททีนี้มรรคข้อที่สองนี้เอาละเราจะปิดกั้นจิตของเราไม่ให้ปรุงแต่งในอารมณ์ทั้งสิ้นที่เป็นภายนอกที่เป็นภายนอกเนี่ยเราจะไม่ปรุงแต่งไปเลยเพราะเท่าที่ผ่านมานั้นเราปรุงแต่งมามากมายแล้วเราให้โอกาสจิตเนี่ยปรุงแต่งสารพัดสรุปมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ได้หักได้ห้ามใจของเราเลยปล่อยให้จิตไปตามใจชอบเขาก็ไปตามที่ชอบที่ชอบตลอดจนเป็นทุกข์นำมาซึ่งทุกข์ในขณะนี้ก็เพราะเราปล่อยใจมานานแล้วจึงไม่เห็นอะไรที่จะดีขึ้นมาเลยมีแต่ความเลวร้ายซะต่างหากก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเป็นข้อสรุปได้แล้วว่าเพียงพอแล้วสำหรับวันนี้เราให้โอกาสมาหลายครั้งหลายคราวมานานแล้วว่าจิตเราเนี่ยปรุงแต่งไปเนี่ยไม่จบขนาดเราทำสมาธิฌานไปนะออกมาก็ยังปรุงแต่งอีกจนเป็นผลให้ฌานนั้นเสื่อมเลยอ่ะเข้าได้บางไม่ได้บางก็เพราะไอ้ความคิดมากมายนี่เองบัดนี้เราเห็นว่าการไปของจิตอย่างนั้นเป็นข้อเสียหายอย่างยิ่งจนทำให้เราเนี่ยทุกมาถึงวันนี้คิดว่าคงจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เสียแล้วน่าจะเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับให้โอกาสเขาตอนนี้ขอให้โอกาสเราบ้างเราต้องคิดอย่างนั้นนะให้โอกาสเราบ้างให้โอกาสเขามานานแล้วก็ไม่เห็นอะไรจะดีเลยก็เลยว่าตอนนี้ไปสมควรแล้วที่เราจะตัดจิตของเราเนี่ยไม่ให้รั่วไม่ให้ไหลไม่ให้ปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆสกัดไว้เอาสติเป็นเครื่องกันปัญญาเป็นเครื่องละแต่เมื่อจิตเราเนี่ยไม่ให้ไปสู่อารมณ์เหล่านั้นจิตเราจะไปทางไหนถูกล่ะไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็พาไปอีกทางหนึ่งเลยห้ามเขาไม่ไปทางนี้แล้วเขาจะไปทางไหนต่อล่ะเพราะเขากำลังจะไปอยู่เราก็พาเขาไปทางไหนล่ะไปอีกทางหนึ่งก็คือทางตรงข้ามก็คือเอาจิตมาพิจารณาร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เห็นร่างกายเราเราจะเดินทางไปทางเส้นนี้เดินไปตามผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อหน้าหารูเอ็นเดินไปทีละเราเดินไปตามร่างกายของเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะทั่วถึงร่างกายจนแจ้งออกมาให้ได้เท่ากับว่างานนี้ก็คือปิดเขาแต่เปิดเราคิดถึงเขาไม่เอาคิดถึงเราดีกว่านั่นเองที่เคยพูดนะเพราะเราปล่อยโอกาสให้คิดเขามานานไม่เห็นอะไรจะดีเพียงพอสำหรับวันนี้แล้วว่าเราจะต้องคิดถึงเราบ้างแต่พระเอิญว่าเราคิดเราเนี่ยนึกไม่ออกมองไม่เห็นทำอย่างไรก็พระเจ้าก็มีกรรมวิธีให้ว่าถ้าอย่างนั้นต้องใช้สัญญาและสัญญาเนี่ยมีมากมายในพระไตรปิฎกมีอยู่ในตำราเนี่ยมากนะสัญญาสิบประการก็มีสัญญามากกว่านั้นก็มีแล้วก็เอาสัญญาเหล่านั้นน่ะมาปรารภความเพียรมาปรารภความเพียรว่าเราเคยจำได้หมายรู้ว่าคนอื่นตายเป็นยังไงหรือสรีระมนุษย์มีอย่างไร
มีตับมีไตมีไส้มีพุงเราเคยเห็นอยู่ในภาพหรือก็เห็นอยู่ในอุบัติเหตุหรือเห็นอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็สมมุติตัวเองเนี่ยจิตไล่ไปตามตัวเราตามอวัยวะน้อยใหญ่ไม่เห็นสมมุติขึ้นมาก่อนโดยอุบายเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการอุบายอันแยบคายแล้วก็อบรมทั้งกลางวันกลางคืนอย่าให้จิตเนี่ยได้ไปที่อื่นนะอยู่ตรงนั้นเราจะพาจิตเดินไปทางนี้อบรมอย่างทั้งวันทั้งคืนแล้วหาอุบายมาสัญญามีมากมายอันนี้จัดสัญญามรณะสัญญาอสุภะสัญญาท่านกล่าวถึงว่าบรรดาสัญญาทั้งหมดเนี่ยอันนี้จัดสัญญาเป็นเลิศก็คือความไม่เที่ยงฉะนั้นเรานึกแต่ความไม่เที่ยง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 แบบไหนล่ะไม่เที่ยงแบบร่างกายสดๆนี่ก็แดดก็ได้ไม่เที่ยงแบบร่างกายอสุภะก็ได้เพราะในสติปัฏฐาน4ท่านให้เลือกนะเลือกอาการ32ก็คือร่างสดร่างสดๆของเรานี่แหละนึกร่างอสุภะเรื่องลึกนั่งที่นึกถึงคนตายเราบางคนบอกว่ากลัวเราก็เอาร่างสดสิบางคนบอกร่างสดไม่ไหวจิตมันดื้อมันไม่ค่อยยอมเอาร่างกลัวๆนั่นแหละโหดๆนั่นแหละเอานั้นก็ได้ชอบน้ำพริกก็ได้ชอบแกงจืดก็เอาก็แล้วแต่นิสัยของคนที่จะชอบประเภทชอบจืดนะโหดๆมันดีก็มีนะบางคนบอกว่าไม่ไหวรับไม่ได้เอาร่างธรรมดาได้ก็เอาร่างธรรมดาท่านมีให้เลือกหมดเลยนะไม่ใช่บังคับนะในสติปัฏฐาน4เนี่ยหมวดกายในกายท่านก็มีหมวดอาการ32ก็คือร่างสดหมวดปัจฉา9ก็ร่างอสุภะเลือกเอาสินะมีให้เลือกอยู่แล้วแต่ยังไงก็ต้องประชุมที่ไม่เที่ยงนึกแต่เรื่องไม่เที่ยงเพราะว่าเป็นสุดยอดของสัญญาในคำสอนพระเจ้าจะสอนไว้มากเลยประเภทนี้แทบจะหมดเลยในพระสูตรเนี่ยจะสอนวิธีนี้หมดเลยปัญญานำหน้าเพราะว่ามรรคเองเนี่ยก็ใช้ปัญญานำหน้าอยู่แล้วเราจะเห็นมรรคไหมว่าสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาสัมมาสังกัปโปก็เป็นปัญญานะสองข้อนี้เป็นปัญญานะตรงเป๊ะเลยมรรคแต่วิธีแรกเนี่ยสมาธินำหน้าเลยซึ่งดูเหมือนมรรคเนี่ยไม่ตรงแต่ประเภทที่สองตรงเป๊ะเลยแสดงประเภทที่สองเนี่ยตรงมากเลยตรงเลยนะเราถึงได้นึกว่าเอ้ยพุทธเจ้าเนี่ยให้วันบวชมาเนี่ยให้ผมคนเล็บฟันหนังเลยโดยที่ไม่ต้องทำสมาธิเอ๊ะมันทำได้เหรอทำไปเอ้าสมาธิเกิดมาทีหลังโอ้มันได้นี่ได้สมาธิมาเองแต่แรกๆเนี่ยไม่มานะเป็นแค่สติทำไปสมาธิมาหมดเลยฌานก็มาญาณก็มาเอ้านี่มันตรงแล้วนี่ทำไมเราต้องไปอ้อมนนก็ไม่เป็นไรนะนี่ถือว่าคนเรานี่อุปนิสัยสร้างมาไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าไปได้สองทางก็แล้วกันถนัดอย่างไหนไปอย่างนั้นจะได้ไม่ว่ากันเนาะจะได้เข้าใจกันว่าอ๋อวิธีนั้นก็มีวิธีนี้ก็มีทีนี้คนที่สอนเนี่ยเขาถนัดทางไหนเขาก็สอนทางนั้นเลยมากนะก็เลยว่าจำเป็นต้องสอนแบบนั้นนะอันนี้ก็คือว่าคนที่สอนก็คือเคยฝึกมาอย่างไรถนัดอย่างไรก็สอนอย่างนั้นตามตัวเองถนัดอย่างเช่นเมื่อก่อนนะสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์หนึ่งไปเรียนกรรมฐานกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ให้มองอสุภะอย่างเดียวเลยปรากฏว่าทำไม่ได้ก็บอกว่าพิจารณาตัวเองซากศพอย่างเดียวมองตัวเองเป็นซากศพอย่างเดียวเลยก็พระองค์นั้นก็ทำไม่ได้ก็ต้องไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยว่าให้ดอกบัวเนี่ย
ป็นดอกแล้วก็เอาดอกบัวไปปักไว้แล้วก็มองดอกบัวต่อมาดอกบัวเนี่ยถูกลมถูกแดดเนี่ยก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงสีสวยสดก็ดำคล้ำเข้าไปสุดท้ายก็เห็นว่าโอ้เมื่อกี้ดอกบัวยังสดยังใสอยู่นานเข้าก็ดำเข้าไปคล้ำเข้าไปคล้ำเข้าไปก็น้อมมาสู่ร่างกายว่าร่างกายเราก็คงเป็นอย่างนั้นตอนนี้ยังหนุ่มยังสาวยังสดใสอยู่ต่อไปก็เหี่ยวดำเข้าไปดำเข้าไปแก่สุดท้ายก็เจ็บตายสามารถจะไปได้คือพุทธเจ้าท่านเก่งนะท่านเขาเรียกสัพพัญญูรู้หมดเลยกรรมฐานคนไหนความจริงก็ตรงกรรมฐานกับพระสารีบุตรนั่นแหละแต่ว่าต้องผ่านดอกบัวก่อนมาถึงจะเป็นร่างนี้สุดท้ายก็น้อมมาที่ร่างกายว่าร่างกายเราก็เหมือนดอกบัวนั่นเองแต่ให้ร่างกายเลยเอาไม่ได้ต้องให้อ้อมหน่อยแบบนั้นนะแต่พระสารีบุตรให้ตรงเลยเนี่ยเอาไม่ได้ความจริงก็มาลงที่เดียวกันอยู่ดีดอกบัวเหี่ยวแห้งหรือดำประคำไปเนี่ยก็เห็นร่างกายตัวเองก็เป็นอย่างนั้นสุดท้ายก็มาลงที่ร่างกายอยู่ดีแต่ว่าให้ตรงไม่ได้ให้ออมอันนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าท่านรู้ทุกคนเนี่ยทุกคนทุกอย่างว่าคนไหนจะสอนแบบไหนอาจารย์ก็สอนถนัดอย่างเดียวแหละนะบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ก็เลยว่าก็วิสัยของอาจารย์เนี่ยเนาะวิสัยของพุทธเจ้าก็อย่างนึงวิสัยของสาวกหรือครูบาอาจารย์ท่านก็ตามนิสัยของท่านมีอย่างนั้นท่านก็รู้ได้แค่นั้นแหละไม่ได้รู้มากเหมือนพุทธเจ้าพุทธเจ้ารู้ทุกอย่างเลยทุกคนทุกจริตเลยอาจารย์ก็สอนไปตามนั้นได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงก็เป็นเรื่องของวิสัยของครูบาอาจารย์ท่านได้อย่างนั้นท่านก็ได้แค่บารมีเท่านั้นแหละนะเขาไม่ได้มากอะไรเขาสอนไปตามนั้นฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันว่า เราก็เลยว่าลัดตรงดีมันตรงดีนะกลายว่ายิ่งทำยิ่งมองตัวยิ่งสมาธิยิ่งเกิดใหญ่เลยทีแรกก็ไม่มีสมาธิอะไรเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเองไม่น่าเชื่อว่าสมาธิตามหลังมาเรื่อยๆฌานก็ดีญาณก็ดีก็เกิดขึ้นแต่ตมาก็บอกว่าอย่าแวะนะอย่าแวะแต่เราจะแวะฌานจริงๆจังๆให้เราจบตัวเราก่อนให้ทำเป็นอย่างๆคล้ายๆว่าเราพิจารณาตัวเนี่ยให้เห็นแจ้งก่อนนี่ยังไม่ค่อยจะแจ้งเลยคงมันคือสมาธิมาเสียแล้วมาเสียแล้วเราก็แวะสมาธิอ้าวแล้วพิจารณาแล้วใครจะพิจารณาต่อกลายว่ารอเราพิจารณาเราก็ไปแวะข้างทางเสียแล้วสุดท้ายพังหมดเลยสมาธิฌานที่ได้ก็เสื่อมและตัวเองที่ไม่มองตัวเองต่อก็หายมานับหนึ่งใหม่เสียเวลาไปอีกอันนี้เขาเรียกว่าเรายังไม่แก่อย่าห้ามแวะเราจะไปแวะอีกทีโน่นเป็นพระอนาคามีซึ่งฌานที่นั่นเนี่ยเราทำได้แล้วก็ไม่มีอะไรขวางเลยเหมือนการทำฌานครั้งแรกเวลาเราทำฌานครั้งแรกเนี่ยกว่าจะเข้าฌานได้ถูกสกัดกั้นด้วยอารมณ์นี้ขวางตลอดเลยจนเข้าฌานยากแต่ถ้าเราทำฌานอีกทีเนี่ยเราไปทำพระอนาคามีนั้นไม่มีอะไรขวางเราเลยทำไม่ยากเลยเราค่อยไปทำไม่ยากตรงนั้นจะดีกว่าก็เลยว่ายกฌานนี้ไว้ข้างบนเลยซึ่งตรงกับมรรคว่าไว้ข้อ8เลยเราทำ1ข้อ7ก่อนข้อ8เอาไว้ทีหลังนั่นคือเป้าหมายของคนเดินปัญญาเป็นอย่างนั้นสุดท้ายก็ได้หมดอ่ะฌานก็ได้ญาณก็ได้อยู่ดีนั่นแหละแต่ลำดับของการไปเนี่ยเขาเริ่มต้นต่างกันอีกคนหนึ่งเนี่ยเอาฌานนำปัญญาตามทีหลังแต่คนหนึ่งเนี่ยปัญญานำไปเลยสมาธิตามมาทีหลังก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้นะทีนี้เมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำแบบมีระบบขึ้นมาก็คือมรรคมรรคก็คือว่าเราแบ่งความคิดเป็นสองฝ่าย
แล้วกั้นฝ่ายข้างนอกเสียไม่ให้ไปเพราะเราให้โอกาสไปแล้วแล้วก็เอาจิตเราเดินไปในหัวเท้าเราเนี่ยคิดให้มากเจริญให้มากอบรมให้มากท่านเรียกว่าพิจารณาบางคนบอกว่าเอ้าคิดให้มากมันก็เป็นปรุงแต่งนะสิก็ปรุงแต่งนั่นแหละเอ้าไม่ปรุงแต่งแล้วมันก็เป็นอวิชชาที่ไม่เป็นปรุงแต่งแบบนี้ไม่เป็นที่ปรุงแต่งเป็นอวิชชาคือการปรุงแต่งไปคนอื่นข้างนอกนั่นเป็นอกุศลแต่จิตที่ปรุงแต่งในตัวเราว่าเราเน่าบ้างขึ้นอืดขึ้นพองบ้างตัวเรานี่กลายเป็นการปรุงแต่งเป็นกุศลปรุงแต่งให้มากถ้าไม่ปรุงแต่งกิเลสไม่ออกหรอกเพราะตอนนี้กิเลสมันรอเราขุดอยู่การตัดจิตไม่ให้ไปภายนอกนั้นเราแค่ตัดต้นแต่ไม่ได้ขุดรากเดี๋ยวมันก็งอกใหม่หรอกการที่เราตัดจิตของเราไม่ให้ปรุงแต่งข้างนอกนั้นเป็นการตัดผลเพิ่มของกิเลสประจำวันที่มีอยู่แล้วไม่ให้มันเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่พิจารณาตัวเราเท่ากับเราไม่ขุดกิเลสเราออกเพราะกิเลสที่นอนอยู่ในจิตนั้นมาหลายชาติแล้วเนี่ยจะถูกขุดด้วยการพิจารณาอสุภะนั่นเองเท่ากับว่าเราจะต้องพิจารณาอสุภะมากมายคิดให้มากเจริญให้มากอบรมให้มากคิดให้มากแต่เขาไม่เรียกความคิดนะเขาเรียกพิจารณานะความคิดนี่หมายถึงว่าไปขู่ข้างนอกแต่เวลาคิดถึงตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณาเขาจะไม่เรียกความคิดแต่ตมาพูดเพื่อให้บางคนเข้าใจบางคนบอกพิจารณาไม่เข้าใจไงคิดนั่นแหละท่านจึงจัดว่ามรรคเนี่ยเป็นสังขารชนิดหนึ่งหรือเรียกว่าเป็นสังคตธรรมธรรมที่ปรุงแต่งท่านจะกล่าวว่าบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหมดเราไม่เห็นอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับอริยมรรคมีองค์8นะก็คือปรุงแต่งในตัวเรานั้นท่านให้ปรุงแต่งให้มากแต่ห้ามปรุงแต่งภายนอกไปหาคนอื่นอันนั้นห้ามเราสังเกตวันไหนพิจารณามากวันนั้นสงบมากเลยนะยิ่งปรุงแต่งเท่าไหร่ยิ่งพิจารณาเท่าไหร่ความสงบก็จะมากขึ้นมาเท่านั้นเป็นทวีคูณแปลกไหมยิ่งปรุงแต่งยิ่งสงบแต่เวลาคนอื่นปรุงแต่งคนอื่นเนี่ยปรุงแต่งยิ่งฟุ้งใช่ไหมยิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งแต่เราเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบอย่างไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้อันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าคนเรานี้ได้เห็นได้รู้ว่ามันมีอยู่ในโลกว่าเราพาจิตเนี่ยไม่ไปตามกระแสโลกแต่พาจิตไปอีกทางหนึ่งทางนั้นก็คือมรรคมีองค์8แล้วก็ทำอย่างมีระบบว่าจิตคิดอยู่ในตัวเรานั้นเป็นกุศลจิตคิดนอกตัวเรานั้นเป็นอกุศลเราก็พยายามทำลายอกุศลนั้นซะแล้วก็สร้างกุศลขึ้นมาก็คือสัมมาประธาน4เพียรสร้างความเห็นที่ไม่เห็นให้เกิดขึ้นมาให้เห็นขึ้นมาเขาเรียกว่าภาวนาประธานเพราะเป็นกุศลฉะนั้นการเห็นกุศลและอกุศลกลายเป็นการเห็นยากมากนะไม่ใช่การเห็นง่ายๆว่ากุศลจะเกิดที่ไหนอกุศลจะดับที่ไหนรู้ความเกิดความดับของอกุศลหรือกุศลเหล่านั้นตามเป็นจริงเมื่อก่อนเราตั้งภาพเขาไว้ตั้งภาพคนอื่นไว้ภาพคนอื่นนั้นจึงครอบงำจิตเราทำร้ายประทุษร้ายจิตเราได้ด้วยภาพของคนอื่นแต่บัดนี้เราตั้งภาพเราไว้เราก็เลยเป็นผู้มีอำนาจจิตของเราก็เลยไม่ถูกประทุษร้ายกลายเป็นว่าจิตเรานี่อยู่ในเราก็กลายเป็นจิตที่เป็นผู้มีอำนาจก็คือเรานั่นเองอยู่กับเขามีอำนาจอยู่ที่เรามีอำนาจว่างั้นเถอะนะ
เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อบรมให้มากเจริญให้มากจิตเราก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งร่างกายเราก็จะเห็นแจ้งขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าสมประธานสี่ของเราสองก็คือเพียรสร้างกับเพียรรักษาสร้างแล้วก็รักษาไว้ของจิตที่จะไปข้างนอกเนี่ยเราไม่ให้ไปเขาก็จะแอบไปเนี่ยมีสองเหมือนกันก็คือเพียรปหานะกับเพียรสังวรนะเพียรปหานะเพียรฆ่าเสียเพียรระวังอย่าให้ไปแล้วก็เมื่อเราทำอย่างนี้สี่อย่างเขาเรียกว่าความเพียรชอบอันนี้จะเข้าหลักมรรคหมดเลยนะประเภทที่สองนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยซึ่งตรงไปตรงมาแล้วก็ทางสายตรงด้วยอันนี้คือทางที่สองแล้วก็เมื่อทำไปทำไปเนี่ยมีสมประธานสี่ก็มีอิทธิบาทสี่ที่เคยพูดอยู่เสมอว่าความเพียรเราจะทำขนาดไหนเนาะก็ไปดูที่อิทธิบาทสี่ว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นนั้นทำกลางคืนและกลางวันให้เหมือนกันเขาเรียกว่าทำกลางวันกลางคืนทะลุกันไปเลยเป็นเวลาแบบเดียวกันเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องหลังอย่างไรเบื้องหน้าอย่างนั้นก็คือเมื่อวานทำอย่างไรวันนี้ก็ทำอย่างนั้นวันนี้ทำอย่างไรพรุ่งนี้ก็จะทำอย่างนี้เบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องล่างเบื้องบนหมายความว่าเบื้องบนก็ศีรษะเบื้องล่างก็แค่ปลายเท้าเอาจิตท่องเที่ยวอยู่แค่นี้เองโลกนี่มันกว้างเหลือเกินเราท่องเที่ยวไปเนี่ยไม่จบหรอกแต่ถ้าเราเอาจิตมาไว้ตัวเราไม่กว้างไม่เล็กไม่ใหญ่กว้างก็ศอกยาวก็วาหนาก็คืบเท่านั้นเองเราจะเอาไว้ล่างนี้อย่างที่บอกว่าไว้ตรงนี้เหมือนลิงในกรงไว้ข้างนอกเหมือนลิงในป่าเราก็ไว้กรงสิลิงจะได้หมดฤทธิ์เสียทีมันแคบลงมันไม่ใช่กว้างเหมือนข้างนอกอันนี้ก็คือว่าการเอาจิตไว้ในที่แคบแค่นี้นะยังจะแจ้งเมื่อไหร่ไม่รู้นะจะเห็นแจ้งเมื่อไหร่ยากเหลือเกินนะกว่าจะมาอยู่ในกรงนี้ได้มองไม่เห็นกรงอยู่เลยนะนั่นมันยากนะคนอื่นในภาพนี่ชัดมากเลยภาพตัวเองนี่มันค่อยจะมีหรอกแต่ค่อยๆเกิดนะค่อยๆมีค่อยๆเกิดแต่ก็เกิดได้เมื่อก่อนเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยมืดตึ๊บเลยแต่ตอนหลังเนี่ยเรายังเห็นลางๆขนาดลางๆก็ยังมีอนุภาพนะทำให้เราได้รู้ได้เห็นอะไรเยอะเลยแล้วเมื่อทำตรงนี้ได้เนี่ยอบรมตรงนี้ให้มากความเพียรของเราไม่ควรจะย่อหย่อนเกินไปแล้วก็ไม่ควรประคับประคองเกินไปก็คือไม่ควรฟุ้งซ่านเกินไปไม่ควรง่วงเหงาเหานอนเกินไปไม่ควรคิดไปในกามคุณเกินไปนะคิดไปทางกามเกินไปพยายามตัดห้ามบ้างไม่ขี้เกียจเกินไปไม่ฟุ้งซ่านเกินไปไม่ง่วงเหงาเหานอนเกินไปไม่ซ่านไปกามคุณเกินไปนั่นแหละเขาเรียกว่าความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปความเพียรที่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่สร้างไปภายนอกกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นนั้นทำทั้งวันกลางคืนทำไปแล้วทำไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นอิทธิบาทสี่และสมาธิจะเกิดขึ้นมากมายตามมาเรื่อยๆกึมทั้งวันเลยนะสมาธินี่กึมตลอดเลยนะทั้งตัวเลยนึบเข้าไปนึบเข้ามาสมาธิแบบนี้เขาเรียกว่าญาณ นะซึ่งประเภทแรกนี่ไม่มีญาณไม่มีญาณเพราะไม่มีสติปัฏฐาน4
เพราะไม่ได้อบรมไม่ได้อบรมจึงไม่เหมือนกันนะประเภทแรกทำแต่ฌานแล้วก็ไม่มีญาณญาณทัศนะนี้ไม่มีเพราะว่าญาณนี่เกิดจากสัญญาสัญญาที่เราอบรมประจำนะอนิจจสัญญามรณะสัญญาตัวสัญญาตัวนี้จะไปผลิตเป็นตัวญาณเพราะญาณตัวนี้ไม่ได้เกิดจากฌานเกิดจากสัญญาสัญญาเกิดก่อนฌานญาณเกิดทีหลังและญาณตัวนี้สามารถจะแปลงเป็นฌานได้ถ้าจะต้องการแปลงก็แปลงได้แล้วเมื่อตัวเราตัวนี้ได้ญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยฌานนี่อยู่ในกำมือเลยไม่ยากหมายความว่าเราทำตรงนี้เราจะได้ไปหมดเลยครอบคลุมไปหมดเลยทั้งฌานทั้งญาณซึ่งยิ่งใหญ่มากเป็นระบบที่มาตรฐานที่สุดกว่าระบบอื่นๆที่มีความเป็นมาตรฐานแน่นอนจริงๆเพราะว่าวิธีนี้ยืนลงอยู่ในพระสูตรทุกเต็มไปหมดเลยนะคือมันเป็นระบบมรรคปัญญานำหน้าทำให้เราเห็นว่าการอบรมอย่างนี้เนี่ยเป็นระบบที่มาตรฐานมากเลยเมื่อจิตเราอยู่ในภายในของเหล่านี้ทั้งกลางวันกลางคืนเห็นความไม่เที่ยงตัวเองอยู่เสมเห็นความไม่เที่ยงตัวเองอยู่เสมอเนี่ยเกิดความธรรมสังเวชเกิดขึ้นจิตใจของเราจะอ่อนโยนมากนะถ้าเกิดว่าเราเห็นความตายในตัวเองบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเห็นตัวเองเป็นอสุภะเห็นตัวเองเป็นร่างสดก็ดีเห็นความปฏิกูลตัวเองแล้วก็โน้มจิตไปทางวิราคะคือความไม่ยินดีในร่างกายนี้น้อมจิตไปทางอนิจจสัญญาคือความไม่เที่ยงอยู่เนืองนิดทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนก็เรียกว่า อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมจิตไปโวทสักขะจะมีคำนี้อยู่ตลอดเลยในพระไตรปิฎกอวิเวกจิตก็จะวิเวกแล้วก็มีจิตมีความดับจากอารมณ์ภายนอกเขาเรียกว่านิโรธน้อมอาศัยวิราคะคือความไม่ยินดีในตัวเองไม่ยินดีในตัวเราร่างนี้น้อมไปลักษณะจิตโวสักขะก็คือความสละคืนว่าสละคืนเสียเมื่อก่อนเรารักแล้วก่อนเรารักเหลือเกินแต่ตอนนี้เราเริ่มเบื่อแล้วเขาเรียกว่าสละคืนเสียโวสักขะแปลว่าสละคืนให้แก่โลกไปว่าไม่น่ายินดีเมื่อทำอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยทำสองอย่างที่จะปรากฏขึ้นมาก็คือหิริโอตปะซึ่งหิริโอตปะเนี่ยไม่เคยเกิดแก่ใครง่ายๆหิริความละอายโอตปะคือความเกรงกลัวละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปซึ่งไม่เคยปรากฏในใจเรามาก่อนเลยจะปรากฏของเราเกิดขึ้นแก่เราได้เพราะการเห็นความไม่เที่ยงในตัวเองนี้อยู่เสมอการที่เราเห็นความปฏิกูลในตัวเองเห็นความไม่เที่ยงในตัวเองเห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่ตลอดทำให้ทำสองอย่างนี้เจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นมาในใจเราก็คือฮิริโอตตัปปะแล้วฮิริโอตตัปปะเนี่ยเป็นธรรมที่คุ้มครองเราเขาเรียกว่าธรรมอภิบาลโลกหรือธรรมะโลกบาลคุ้มครองเราว่าต่อนี้ไปเราอย่าทำความชั่วเลย
ละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปก็เกิดขึ้นในเราทำให้เราเนี่ยไม่กล้าทำสิ่งที่ชั่วชั่วเมื่อก่อนเนี่ยกล้าทำแต่ตอนหลังทำไปทำมาไม่ไหวทำไม่ได้แล้วเวลาที่เราหลุดหรือเผลอทำชั่วไปเนี่ยทำแล้วทุกข์มากนะทำให้เราเนี่ยทุกข์ไปหลายวันเลยเมื่อทุกข์ก็เขย่าสมาธิของเราเนี่ยสั่นคลอนไปหมดเลยเขาเรียกว่าทำแล้วเนี่ยเกิดวิปฏิสารคือความร้อนใจเมื่อร้อนใจก็เขย่าบัลลังก์ให้เราเนี่ยสั่นคลอนไปหมดเลยสมาธิเราฟั่นเฟือนไปหมดเลยแล้วทุกข์เมื่อเป็นอย่างนั้นทุกข์ก็ตามมาทำให้เราเนี่ยเข็ดหลาบว่านี่ไปทำร้ายเขาไปทำไม่ดีกับเขาแทงใจดำเราเลยเจ็บปวดหมดเลยแทงสมาธิเราสั่นคลอนหมดเลยทำให้เราทุกข์กับภาวะนั้นวันหลังก็บอกว่าเอาละไม่เอาแล้ววันหลังเลิกดีกว่าไม่ทำแล้วอย่างเนี้ยจะเป็นอยู่ประจำเมื่อก่อนไม่เป็นนะแล้วก็จับผิดตัวเองอยู่ตลอดนะแล้วไม่จับผิดคนอื่นหรอกจับผิดตัวเองเป็นใหญ่เลยอะไรหน่อยก็ไม่ได้อะไรหน่อยก็ไม่ได้ทำอะไรก็จะจับผิดหมดเลยจนเราเนี่ยไม่กล้าไปหมดเลยกลัวซึ่งมันเป็นผลดีนะตรงนี้นะถ้าเราไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะเป็นคนดีไม่ได้กลายว่าความดีของเรานี่มากขึ้นกลัวความชั่วเพราะจิตมันจับผิดความชั่วเราตลอดแต่ไม่จับผิดคนอื่นจะเป็นยังไงช่างเขาแต่เราอย่าชั่วคิดอย่างนั้นเลยซึ่งเมื่อก่อนมันไม่เป็นนะเมื่อก่อนไม่เป็นตอนนี้มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นระบบธรรมชาติของเขากลายเป็นว่าเป็นระบบอีกทางหนึ่งทำให้เราเนี่ยละอายต่อความชั่วกลัวกอดต่อการทำบาปทำให้ทำมากขึ้นศีลของเราก็จะดีสัมมาวาจาก็จะเกิดสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโพก็จะเกิดขึ้นอย่างเขาเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นวาจาชอบนะการงานชอบอาชีพชอบหมดเลยเมื่อก่อนไม่ค่อยจะชอบหรอกทำไม่ค่อยจะชอบตอนนี้ก็เริ่มชอบขึ้นเพราะไม่ชอบเอาไม่ได้การเข้มงวดกับตัวเองเนี่ยดูประจำวันนั่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีแก้ไขจนเราเนี่ยเหมือนกับว่าจับผิดตัวเองทั้งวันเลยเมื่อก่อนจับผิดคนอื่นทั้งวันแต่ตอนนี้จับผิดตัวเองจนกระดิกอะไรไม่ค่อยจะได้แล้วก็กลัวไปหมดเวลาทำก็เดือดร้อนใจเราเขาเรียกว่าเมื่อทำอย่างนี้เนี่ยสุดทุจริตสามก็กลายเป็นสุจริตสามถ้าฮิริโอตปะเกิดขึ้นในเราสุจริตสามก็ตามมาเราเห็นโครงสร้างเก่าเลยว่าอ๋อไม่น่าเมื่อก่อนเราส่งจิตไปคิดถึงเขาปุ๊บเนี่ยปรุงแต่งไปทางเขาเนี่ยทำไมเราเนี่ยมีแต่ทุจริตสามจิตสังขารก็เป็นทุจริตกายสังขารวจีสังขารก็เป็นทุจริตหมดเลยเพราะไม่มีฮิริโอตปะเลยตรงนั้นจะเป็นที่เกิดของธรรมที่เป็นตรงข้ามกันก็คืออาหิริกะอโนตปะก็จะเกิดอ๋อเป็นรู้เลยว่าจิตเนี่ยวิ่งไปสู่เขาเนี่ยเป็นอหิริกะเป็นอโนตปะแล้วก็เป็นทุจริตสามแต่ตรงกันข้ามจิตเรามาพิจารณาตัวเราวิ่งมาทางเรานี้วิ่งไปผมขนเล็บฝันหนังนี้กลายเป็นหิริโอตปะไม่ใช่อหิริกะนะอโนตปะเป็นอหิริกะก็แปลกลายเป็นหิริโอตปะอโนตปะก็กลายเป็นโอตปะเขาเรียกว่าความละอายความเกรงกลัวก็จะเกิดขึ้นกลายเป็นสุจริตสามซึ่งสุจริตสามตัวนี้เนี่ยทำให้สัมมาวาจาเราก็จะเกิดสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโปจะบริสุทธิ์ขึ้นมาทำไปเนี่ยเรากลัวความชั่วมาก
เมื่อก่อนไม่เป็นตอนหลังเวลาทำอบรมระบบนี้มันจะเป็นขึ้นมาโดยธรรมชาติของเขาทำให้เราดีวันดีคืนดีวันดีคืนดีวันเหมือนกับว่าจับผิดตัวเองนั่นจะมีแต่ดีเรื่องดีนะเคล็ดลับต่อการทำความชั่วว่าวันหลังไม่เอาละทุกข์มากทำความชั่วทำดีดีกว่าเมื่อไรทำความเพียรไปแล้วสำรวจตรวจตาตัวเองว่าตัวเองทำผิดอะไรมองแล้วก็ไม่เห็นผิดอะไรวันนั้นบันเทิงที่สุดเลยเขาเรียกว่าปราโมทย์ปราโมทย์เกิดปราโมทย์แปลว่าความเพลิดเพลินความบันเทิงใจเป็นอานิสงส์ของความไม่มีโทษแต่วันไหนทำไม่ดีมาวิปฏิสารก็จะเป็นอานิสงส์คือความร้อนใจปราโมทย์ก็หายกลายเป็นวิปฏิสารนั่นเองคือความร้อนใจนี่เห็นได้ชัดเลยว่าระบบทั้งสองนี้อะไรเป็นผลของเขาเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็อบรมไปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวมีขึ้นมาแล้วสัมมาวายาโมคือข้อที่6ความเพียรชอบก็คือสัมมาประธาน4เราก็อบรมอยู่เพียรสร้างเพียรรักษาเพียรปหานะเพียรสังวรเราก็ทำอยู่สัมมาข้อที่7สัมมาสติก็คือสติชอบก็คือสติปัฏฐาน4เราก็ทำอยู่ก็คือพิจารณากายเป็นอารมณ์เมื่อพิจารณากายเป็นอารมณ์เราก็ทำอยู่นะก็ทำอยู่พิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกกายในกายกายทั้งภายนอกภายในพิจารณาทั้งกลางวันกลางคืนเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำเป็นอิริยาบถแล้วก็เห็นความตายของเราทุกลมหายใจว่าเดินไปก็เหมือนซากศพนอนยืนเดินนั่งนอนเหมือนตัวเองเป็นซากผีดิบแล้วก็หายใจไปด้วยแล้วทุกลมหายใจนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไปด้วยแล้วก็เห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยคละกันไปนั่นคืออานาปานสติมันไม่เหมือนอนาปัสสติที่เขาทำกันนะทำไปนะเขาไม่ได้มีเห็นตัวเองเป็นซากศพเขาจะลมจ่อที่จมูกอันนั้นจะเป็นอนาปานสติอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นทำแบบฌานแต่ถ้าเราพิจารณาร่างกายไปด้วยทำอนาปานสติเนี่ยมันเป็นแบบญาณเพราะอนาปานสติใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยฌานก็ได้ญาณก็ได้เท่ากับว่าเราเอาอานาปานสตินั้นในสติปัฏฐาน4นั้นท่านเน้นให้เป็นญาณเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอานาปานสตินั้นก็ช่วยอุปการะให้เราจิตสงบร่มเย็นเป็นความสุขซึ่งทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากนะการเจริญของเราเจริญได้ดีกว่าทำให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลของการอบรมต่อมาเนี่ยเราพิจารณาอานาปานสติตรงนี้เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยเห็นลมหายใจตัวเองไปด้วยว่าเข้าก็ตายออกก็ตายแบบนั้นเนี่ยจะเป็นอานาปานสติแบบสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4ฉันก็ได้บางบ่อยบางบ่อยอันนี้แหละถึงว่าเราจะทำอนาปานสติแบบสติปัฏฐาน4เมื่อจิตเราเห็นตัวเองมากขึ้น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 ก็เห็นเวทนาด้วยเวทนามี2เวทนาก็คือว่าเวทนาภายนอกกับเวทนาภายในเวทนาภายนอกก็คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสเป็นเวทนา6นะ6ประทาง
เวทนาที่อิงอาศัยก็คือภายนอกตาอาศัยรูปหูอาศัยเสียงจมูกอาศัยกลิ่นลิ้นอาศัยรสกายถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์เป็นเวทนาที่อิงอาศัยอิงอามิตรส่วนจิตเข้าอยู่ข้างในเห็นตัวเองอยู่เป็นเวทนาภายในที่ไม่อิงอาศัยอะไรเลยอิงแต่อาศัยตัวเองอยู่อันนั้นเขาชื่อว่ายังไม่อิงอาศัยอะไรการเห็นตัวเองอยู่นั้นเป็นเวทนาภายในทั้งเวทนาภายในก็ดีภายนอกก็ดีทั้งภายในภายนอกก็ดีนั่นไม่ใช่ของเราเห็นจิตในจิตต้องเห็นกายก่อนนะเวทนาจิตธรรมก็จะเห็นตามทีหลังถ้าไม่เห็นกายไม่ได้เห็นจิตในจิตก็คือว่าจิตที่เกิดราคะเกิดได้อย่างไรโทสะเกิดได้อย่างไรจิตเกิดโมหะได้อย่างไรแล้วก็ดับได้อย่างไรก็คือน้อมมาดูตัวก็ดับนั่นเองหลุดจากตัวก็เกิดนั่นเองแล้วเมื่อเกิดเห็นความเกิดความดับเราก็รักษาความดับนั้นไว้อย่าให้เกิดอยู่เนืองนิดก็คือเห็นตัวเองอยู่ตลอดเมื่อเห็นอยู่ตลอดเนี่ยเราก็จะเห็นจิตของเราเนี่ยเป็นอัปปมัญญาก็ดีเป็นมหาคตะก็ดีก็คือไม่มีประมาณมากมายจิตหดหูจิตพุ่งซ่านจิตมีอัปปมัญญานะจิตก็เห็นอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายว่าขันธ์ 5ก็ดีนิวรณ์ 5ก็ดีเมื่อเราเห็นตัวเองอยู่นิวรณ์ 5ก็หายหน้าแต่ถ้าจิตหลุดจากตัวนิวรณ์ 5ก็โผล่หน้านั่นเองโผล่มาเห็นตัวนิวรณ์ 5หายเวลาหลุดตัวนิวรณ์โผล่หน้ามาหรือเรียกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเวลาเราเห็นตัวเองอยู่เนี่ยอินทรีย์ 5ก็เกิดนิวรณ์ 5ก็หลับแต่เวลาจิตเราหลุดจากตัวไปเห็นคนอื่นกลายว่าอินทรีย์ 5ก็หลับนิวรณ์ 5ก็ตื่นมันกลายเป็นอย่างนั้นไปมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เห็นว่าอายตนะทั้งหมดก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเนี่ยก็เห็นอุบายออกจากอายตนะเหล่านั้นเห็นโพชฌงค์ 7เห็นอริยสัจ 4เห็นไปหมดเลยเขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทีนี้เมื่อจิตของเราเห็นตัวเองมากขึ้น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 อาศัยความเห็นเป็นเครื่องอยู่อันนี้เราไม่ได้กำหนดสลายเลยกลายว่าเห็นและเป็นเครื่องอยู่ไม่เหมือนวิธีแรกนะเห็นแล้วสลายแต่เราไม่ต้องสลายเพราะว่าวิธีแรกเนี่ยจะสลายเองหรือไม่สลายเวลาออกสมาธิก็หายอยู่ดีจะสลายในสมาธิหรือไม่ต้องสลายออกสมาธินิมิตก็หายอยู่แล้วยังไงก็หายอยู่แล้วแต่ร่างจริงของเราไม่ได้หายไปไหนเป็นร่างที่มีอยู่ประจำเสมอเราจะเป็นต้องรักษาร่างนี้ไว้เป็นเครื่องอยู่ท่านบางคนก็บอกว่าเครื่องอยู่อย่างนี้ก็เป็นอุปทานสิมันไม่เป็นหรอกเพราะว่าปัญญาของเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเราจะอยู่ในร่างนี้เหมือนบุคคลเกาะซากศพลอยน้ำเหมือนกับว่าเรือล่มในมหาสมุทรซากศพลอยมาเนี่ยเราก็ต้องคว้าไว้ก่อนถ้าไม่คว้าเราก็ตายมันจะจมลงไปฉะนั้นซากศพที่ลอยมาก็กลายเป็นทุ่นให้เราเกาะแต่ขณะที่เกาะเนี่ยเรายินดีนักหรือว่าศพนั้นเป็นเราหรือว่าศพนั้นน่ายินดีเราไม่คิดเลยน่าเบื่อหน่ายจะตายกลัวจะตายแต่ต้องกอดไม่กอดเราก็จะจมเห็นอานิสงส์เห็นคุณตรงนั้นว่าเรากอดไปแต่หายินดีไม่เราก็จะทิ้งอยู่แล้วถ้าเราขึ้นฝั่งได้แต่เราเกาะไว้เพื่อไม่จมเหมือนกันว่าเราเห็นกายเราเกาะอาศัยไปเราไม่ได้ยินดีในร่างกายแต่เราเกาะไปเพื่อไม่ให้จิตเรานี้จมไปในอารมณ์ต่างๆไม่เล่ร่อนไปในอารมณ์ต่างๆเพื่อมันอยู่ตรงนี้จะได้พ้นจากอารมณ์เหล่านั้นคือพ้นห้วงมหานพนั่นแหละนะเป็นแค่นั้นเองเขาเรียกเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อญาณทัศนะเท่านั้นหาใช่ว่าเราจะยินดีไม่ปัญญาเราเครื่องออกอยู่แล้ว
เมื่อทำอย่างนี้ไปนานเข้านานเข้าเนี่ยจึงเกิดการละสักกายทิฏฐิขึ้นมาทำให้เรานะจิตเราเห็นแจ้งในตัวเราแจ้งมากมายจนระดับหนึ่งจึงเกิดการละสักกายทิฏฐิว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราความเห็นของเราไม่ดับแล้วไม่หายแล้วเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันตลอดเวลาไม่มีหลุดเลยแม้แต่น้อยเดียว ทำให้ศึกภายนอกนั้นจบลงไปก็คือพระโสดาบันเมื่อก่อนเราลบลากับภายนอกนะภายนอกหมายถึงไงลบลากับรูปลดกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธัมมโลกต่างๆที่เปรียบเหมือนว่าการลบของเราเนี่ยเหมือนกับว่าลบค่าศึกภายนอกก่อนเหมือนประเทศเราเนี่ยลบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเนี้ย แต่ลบไปแล้วเนี่ยศึกภายนอกจบแล้วแต่บ้านเมืองของเราศึกภายในมันยังปั่นป่วนอยู่ลบภายในอีกรอบหนึ่งภายในบ้านเมืองเรายังแตกระสำระสายแต่ลบภายนอกจบแล้วอันนี้อุปมาให้เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราลบภาพเรากับภาพเขาเดี๋ยวภาพเราโผล่ภาพเขาหายภาพเราหายภาพเขาโผล่ลบกันอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าลบภายนอก ซึ่งคนที่ยังไม่ถึงพระโสดาบันลบภายนอกมาตลอดเลยจนไปถึงพระโสดาบันปุ๊บภายนอกจบเลยจึงทำให้จิตพระโสดาบันเนี่ยไม่มีภายนอกเลยพระโสดาบันเหลือศึกภายในนะซึ่งพระโสดาบันเนี่ยเห็นตัวไม่หายมีตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยันตายเลยปรากฏตลอดเลยไม่ได้เสื่อม ไม่ได้หายไม่ได้หลุดไปภายนอกไม่ได้ลบเลยจบแล้วแต่ภายในเนี่ยยังมีอยู่ภายในความเดือดร้อนแต่มีไม่มากมันไม่หนักเหมือนศึกภายนอกพระโสดาบันก็ลบภายในอีกทีหนึ่งก็คือความยินดียินร้ายยังวุบวับยังมีอยู่นิดๆก็หายไปในที่สุดสงบทั้งภายนอกสงบทั้งภายในคนนั้นก็คือพระอนาคามี ถึงพระอนาคามีสงบภายนอกสงบภายในจนถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาร่างกายนี้ก็จบที่พระอนาคามีเลยเพราะการพิจารณาอสุภะตัวเราเพื่ออะไรเพื่อเอากามออกกามที่มันมีอยู่ในก้นบึ้งในจิตเราเนี่ย ต้องพิจารณาอสุภะนี่แล้วเพื่อจะขุดกามตรงนั้นออกกามใหม่ไม่ให้เกิดกามเก่าก็ต้องขุดออกขุดจนสำเร็จทำให้กามเนี่ยหมดไปถือว่าการพิจารณาอสุภะต้องการอย่างเดียวคือกามคุณออกเท่านั้นเมื่อกามออกแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวก็จบ พุทธองค์ทรงให้เราในทดลองว่าภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีเนี่ยถ้าอบรมมาแล้วเนี่ยรู้ว่ากามตัวเองจะหมดหรือไม่เนี่ยลองนึกดูลองนึกดูลองนึกอย่างที่เคยนึกนั่นแหละลองนึกถึงเพศตรงข้ามดูถ้านึกไปยังวิ่งปุ๊ดเลยเนี่ยอย่าง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  ตอนที่ไม่นึกมันก็ไม่วิ่งนึกแล้วปุ๊ดเลยอันนั้นพึงเถิดว่ายังไม่หมดให้พิจารณาอสุภะต่อไปฉะนั้นพิจารณาสุภะเนี่ยแล้วอีกมันก็จะออกมาเรื่อยๆมันนานกว่าจะออกมาเนี่ยค่อยๆออกมาเรื่อยๆบอกทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกเนี่ยมันอยู่ในก้นบึ้งมันเยอะไปหมดจนกว่ามันจะหมดน่ะจนไม่มีที่จะเกิดน่ะ แต่ถ้าเกิดว่าทดลองคิดดูที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทดลองคิดไปทางเพศตรงข้ามดูเนี่ยปรากฏว่าจิตคิดไปปุ๊บมันดึงกลับเลยเด้งกลับเลยท่านเปรียบเหมือนว่าขนสัตว์เช่นขนไก่ก็ดีหนังก็หนังก็ดีเนี่ยสัตว์เนี่ยเวลาเราจุดไฟปุ๊บมันจะงอเข้าเลยมันไม่เหยียดออกนะมันจะหดเข้าไปเลยเออใช่ได้ใช่ได้เวลาเราคิดถึงเพศตรงข้ามปุ๊บจิตเด้งกลับเลยไม่เอาคิดอีกทีก็เด้งกลับอีกแต่ต้อง
ต้องให้มั่นใจหน่อยนะว่าเด้งกลับทีสองทีเนี่ยอย่างบางครั้งยังเด้งกลับหรือยังไปอีกก็มีนะเราก็อย่าวางใจให้มันเด้งกลับจริงๆจนมันรู้เลยว่ามันไม่ไปจริงๆค่อยไว้ใจได้ขนาดนั้นนะถ้าคิดไปยังบุ้งปุ๊ดเนี่ยไม่ได้นะยิ่งปุ๊ดเนี่ยไม่ได้อันนั้นลองเป็นบางครั้งนะทดลองดูท่านเปรียบเหมือนไม้มีอย่างแต่ก่อนเหมือนไม้ขนุนก็ดีไม้มะกอกก็ดีไม้มีอย่างเนี่ยไปถูกนิดปุ๊บอย่างไหลจุดๆๆเลยไหลโจ๊กเลยนะอย่างนะอันนั้นไม่ได้แสดงว่ากิเลสมันเยอะเวลาโดนกระทบทางหูทางตาเนี่ยกิเลสกามเนี่ยปุ๊ดเลยนะไหลปุ๊ดเลยนะอันนั้นคือกิเลสมันเยอะอยู่ไม้มีอย่างต่อมาเนี่ยไม้ตัวนี้มันแห้งลงแห้งลงแห้งลงถูกนิดถูกหน่อยเอายางออกนิดหนึ่งมันกำลังจะตายแสดงว่าอย่างมันไม่มากแล้วต่อมาเนี่ยไม้นี่แห้งลงแห้งลงแห้งแห้งไปขวานไปสับเอามีดไปเฉาะไม่ออกเลยอย่างแน่นอนแห้งแล้วอันนั้นจะพอนั่นถึงจะพอนะเลือกไม้มีอย่างแต่ว่ามันแห้งได้นะและของพวกนี้เนี่ยละได้ละเลยไม่กลับมาอีกเลยเพราะว่ารับไม่ไหวการที่รับไม่ไหวนี่มีสาเหตุอยู่3ประการ1เราไม่มีภาพเพศตรงข้ามเลยในเราเลยมาได้แต่นานแล้วเราจะไม่เก็บภาพใครเลยในโลกนี้มาเป็นภาพไม่อยู่ในจิตเราเลยมีแต่ภาพตัวเองเพราะเราอบรมตัวเองมาตลอดก็อาศัยตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่มีภาพทั้งหมดอยู่ในตัวเองการที่ไม่มีเพศตรงไม่มีภาพเพศตรงข้ามมาปรากฏในจิตเราแล้วเราเองก็ไม่ยอมให้ปรากฏนั่นคือประการที่หนึ่งว่าราคะกามราคะเกิดไม่ได้ประการที่สองไม่มีภาพเพศตรงข้ามแล้วยังไม่พอเราเห็นภาพตัวเองหน้าเบื่อหน่ายสกปรกก็คือร่างตัวเองสกปรกมากตั้งแต่หัวถึงเท้ามีแต่เลือดแต่เนื้อตัวของเราเนี่ยไปจิ้มไปแทงตัวไหนเหมือนไม้มีอย่างนะเลือดไหลทันทีน้ำเหลืองน้ำเหลืองออกทันทีเลยนะมันเหม็นขาวคะคุ้งไปหมดเลยเราก็เบื่อหน่ายตัวเองและการเห็นตัวเองก็ไม่หายเห็นอยู่ตลอดเป็นเครื่องอยู่จึงทำให้กามราคะสิ้นไป1ไม่มีภาพ2เห็นอสุภะในตัวอย่างเต็มแก่เลยตลอดเวลาแล้วจะไม่ดับอีกเลยตลอดถึงวันตายรับไม่ไหวธรรมชาตินี้นี่คือประการที่สองประการที่สามก็คือว่าเราเห็นโทษอันเกิดจากกามนี้มากมายฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ผิดกาเมก็ได้มุสาสุราได้หมดเลยและทุจริตสามมากมายนำพาไปสู่ทุกข์ในโลกนี้มีการจองจำไปบ้างโทษคุกโดดตารางเป็นต้นผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นต้นผิดศีลผิดธรรมเป็นต้นยังไม่พอในชาตินี้ตายไปแล้วยังสู่อบายอีกเห็นโทษเหล่านั้นเกิดล้วนแล้วแต่เกิดจากกามทั้งสิ้นเห็นโทษเห็นภัยจึงเห็นความเป็นเกษมว่าถ้าเราออกจากกามได้ความเกษมที่ไม่มีโทษก็เกิดแก่เราเห็นความเกษมนั้นเป็นที่ปลอดโปร่งเห็นความเป็นภัยทุกโทษนั้นเป็นของสิ่งที่น่ากลัวจึงละได้นะอันนี้แหละจึงว่าเราเห็นโทษเห็นภัยในกามนั้นแล้วกามนั้นก็เป็นของว่างเปล่าหาตัวตนไม่ได้สามอย่างนี้ทำลายอย่างลาบคาบเลยกามนั้นจะกลับมาอีกไม่ได้เลยนี่อัศจรรย์นะว่าการเห็นตัวเองเนี่ยทำให้ภาพเพศตรงข้ามหายไปจากจิตเราเลยไม่ใช่เพศภาพตรงข้ามเพศทุกภาพทุกอย่างด้วยไม่ใช่เพศภาพภาพเพศตรงข้ามอย่างเดียวภาพทุกภาพในโลกนี้ไม่มีในจิตเรามีแต่ภาพเราคนเดียวเพราะอะไรเพราะเราสร้างภาพเราต่อมาตลอดให้ภาพเราเป็นเครื่องของอยู่ของจิต
ทำให้ภาพเนี่ยไม่มีในโลกภาพอื่นไม่มีในโลกเลยทำให้เขาเรียกว่าการทำอย่างนี้ทำลายกองอวิชชาได้สังขารก็ดับถ้าจิตเราไม่มีภาพสังขารก็ไม่มีเมื่อไม่มีวิญญาณหกก็ดับฉะนั้นการดับของวิญญาณนี้ก็คือมาเป็นญาณทัศนะนี่เองกลายว่าตัววิญญาณที่เรานึกถึงคนอื่นนั้นเป็นวิญญาณมโนวิญญาณหรือว่าวิญญาณหกนั้นมาเป็นตัวเราก็คือญาณทัศนะฉะนั้นญาณทัศนะมาจากวิญญาณเท่านั้นซึ่งพระบุคคลที่อบรมอย่างนี้เนี่ยเป็นพระยะเจ้าอย่างนี้เนี่ยดับวิญญาณได้นะซึ่งประเภทแรกเนี่ยไม่ดับดับไม่ได้เพราะไม่มีญาณทัศนะต่างกันตรงที่ว่าใช้สมาธินำเนี่ยวิญญาณไม่ดับถึงได้มีจิตยิ่งดิ๊กเพราะมันไม่มีภาพอยู่นะเพราะทำไมท่านไม่เอาภาพร่างนี้เนี่ยท่านไปเอานิมิตท่านนี้นิมิตมันหายกายจริงไม่เห็นแล้วก็ไม่มีภาพเองภาพอื่นก็รบกวนสิท่านนี้จึงทำให้จิตนั้นดิ้นอยู่หน่อยนี่คือข้อแตกต่างแบบวิธีแรกกับวิธีหลังต่างกันชัดเจนเลยเมื่อวิธีหลังทำอย่างนี้ได้โดยการใช้ปัญญานำหน้าเนี่ยสมาธิตามหลังมาเนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยปิดสนิทเลยไม่มีการดิ้นเลยของจิตเลยแม้แต่ขยุกขยิกก็ไม่มีทำให้สมาธิมหาศาลเกิดขึ้นแนบแน่นกว่าวิธีแรกเห็นได้ชัดเพราะวิธีแรกไม่มีสติปัฏฐานไม่มีญาณทัศนะแต่วิธีหลังมีสติปัฏฐานมีญาณทัศนะแล้วญาณทัศนะตัวนี้จะไปฆ่าวิญญาณหกนั้นให้ดับไปจึงทำลายกองอวิชชาได้นะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตของบุคคลที่ทำอย่างนี้ไม่มีดิ้นเลยไม่มีเศษเหลือแม้แต่เยิ้มก็ไม่มีอย่าว่ารั่วเลยเยิ้มก็ไม่มีซึ่งเป็นความสงบและสงัดแห้งสนิทเลยจากอารมณ์ทั้งปวงจึงไม่มีอารมณ์เราอยู่ในโลกใบนี้เลยไม่มีจิตล่องลอยอยู่ในโลกใบนี้เลยอัศจรรย์นักนี่คืออานิสงส์ของปัญญานำหน้าเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดหลังจากนั้นการพิจารณาตัวถึงเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยก็มีพระอรหันต์แบ่งกันเป็นสองประเภทก็คือประเภทที่หนึ่งแบบที่สองนี่นะ 2.1 ก็คือว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยบุคคลที่อบรมมาถึงพระอนาคามีก็พิจารณาตัวก็จบและต่อนี้ไปก็คือทำฌาน 2.1 ก็คือทำฌานฌานนี้ก็คือว่า สงัดจากกามสงัดจากอกุศลตอนนี้กามก็หมดแล้วอกุศลก็สิ้นไปแล้วไม่มีกามไม่มีอกุศลแล้วยังปฐมฌานให้เกิดโดยการอาศัยอานาปานสตินั่นแหละอย่างที่พระพุทธองค์ทรงอาศัยอานาปานสติตอนแรกนาขวัญเราจะเห็นไหมตอนที่ตรัสรู้เนี่ยท่านไปเอาตัวอย่างโน้นตอนแรกนาขวัญว่าราชกุมารได้ทำปฐมฌานขึ้นมาท่านก็เอาตัวนั้นเป็นตัวทำฌานขึ้นมาถ้าไม่ทำก็ไม่เกิดเหมือนกันนะแต่เวลาเกิดทำไม่ยากแล้วเวลาทักเข้าฌานไม่มีอะไรขวางเลยเพราะเมื่อก่อนทำฌานทีไรเนี่ยมีแต่อารมณ์ขวางมากมายคือฌานแบบแรกเนี่ยต้องฝ่าอารมณ์ไปก่อนถึงจะได้ฌานแต่แบบที่สองใช้ปัญญาไปเนี่ยถ้าเราจะทำฌานไม่ต้องฝ่าเลยเหมือนเปิดประตูรอเราไว้รอรับเราไว้อยู่ซึ่งทำอย่างไม่ยากไม่ลำบากเหมือนวิธีแรกฉะนั้นพุทธองค์ทรงกล่าวว่าเราได้ฌานทั้งสี่อย่างไม่ยากไม่ลำบากไม่ยากเลยฉะนั้นฌานเนี่ยไม่ยากแต่ต้องเอาถ้าไม่เอาเนี่ยก็ไม่เต็มสูตรความรู้ไม่ครอบคลุมต้องเอา
เราจะต้องมีทั้งญาณทั้งฌานแต่จะเอาตอนหลังเป็นพระอนาคามีแล้วระหว่างยังไม่ถึงพระอนาคามียังไม่เอายังไม่แวะใช้ปัญญาอย่างเดียวใช้สติกับปัญญามาตลอดสามารถจะฆ่ากามได้ด้วยญาณทัศนะตัวนี้และเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพระอรหันต์พระอนาคามีก็ทำฌานขึ้นตั้งแต่ปฐมฌานทุติตติจนถึงจตุตฌานจนถึงอรูปฌานได้อย่างสบายทำให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญแล้วตอนหลังทำฌานนี้เนี่ยไม่ได้นำมาพิจารณาร่างกายนะทำแล้วไปทางวิชาสามไปเลยไม่เหมือนวิธีแรกเนี่ยทำฌานแล้วก็หลังจากนั้นก็หันมาพิจารณาสังขารร่างกายนี้โดยใช้นิมิตแต่ประเภทที่สองนี้ผ่านกายมาแล้วด้วยปัญญาอย่างเดียวเวลาทำฌานไม่กลับไปพิจารณาร่างกายนี้อีกต่อไปไม่กลับไปแล้วใช้ฌานตัวนี้ไปทางวิชาสามเลยวิชาสามก็คือน้อมจิตไปทางบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้แล้วก็ระลึกถึงชาติผู้อื่นได้ว่าจตูปาจญาณสามารถจะรู้ภพชาติของผู้อื่นได้ด้วยเพราะฌานเนี่ยรู้เรื่องหูทิพตาทิพไงแต่ญาณเนี่ยรู้จากแต่ตัวเองอย่างเดียวแต่ต้องรู้ตัวเองก่อนนะเอากิเลสตัวเองออกก่อนแล้วหูทิพตาทิพค่อยไปเอาทีหลังทีนี้เมื่อทำได้แล้วเนี่ยวิชาสามก็คือหมดอาสวะก็คืออาสวะขยายานทำลายกิเลสได้หมดเลยหลังจากนั้นจะมีหูทิพตาทิพมีอภิญญาหกวิโมกแปดปฏิสัมภิทาสี่ตามมาอีกสามารถจะแสดงฤทธิ์ได้มากมายสามารถจะเอากายเนื้อนี่ไปถึงพรหมโลกซึ่งมีฤทธิ์มากนะทำพิธีหลังนี้ปัญญานำหน้าเนี่ยสมาธิตามหลังบุคคลเหล่านี้จะมีอภิญญาสูงมากสูงมากมากกว่าประเภทอื่นๆเลยไม่ใช่น้อยๆนะปัญญานี้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะซึ่งฌานของท่านนะท่านไม่มีรอยรั่วเลยเป็นจิตที่อยู่ภายในอย่างเดียวไม่มีข้างนอกมายืดเจือปนเลยแม้แต่นิดตั้งแต่โน้นโสดาบันแล้วจิตก็ไม่มีอยู่ข้างนอกมาตั้งแต่โสดาบันแล้วพระสกิทาอนาคาพระอรหันต์เท่ากับพระยาเจ้านี่เกี่ยวกับเรื่องภายในอย่างเดียวไม่มีภายนอกมายุ่งเกี่ยวเลยแต่ภายนอกเป็นปุถุชนอยู่ดูสิแบ่งเขตกันเลยนะภายนอกเป็นปุถุชนภายในเป็นอริยเจ้าซึ่งภายในอย่างเดียวเลยไม่มีภายนอกมายุ่งเกี่ยวอันนี้คือพระอรหันต์ประเภทที่สองใช้ปัญญานำหน้าแล้วสมาธิตามมาทีหลังก็คือฌานแล้วเมื่อฌานแล้วก็จะมีอภิญญาไปเลยมีวิชาสามมีอภิญญาหกวิโมกแปดไปเลยอย่างนี้คือ 2.1 แล้วก็2.2 ก็คือทำแบบเดียวกันมาทั้งหมดเนี่ยไปถึงพระอนาคามีแต่ไม่เอาฌานไม่เอาเพราะว่าถ้าบุคคลใดเอาฌานแล้วเนี่ยจะต้องผ่านสังโยชน์5ก่อนพุทธองค์ทรงสอนให้เอาฌานแต่สุดท้ายต้องละฌานเสียโดยมีสังโยชน์เบื้องบนว่ารูปราคะอรูปราคะให้ละรูปฌานนั้นซะให้ละรูปอรูปฌานนั้นซะแล้วเห็นฌานทั้งหมดว่าเป็นเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีในฌานทั้งหมดว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เราแล้วเวลาละสังขารเนี่ยอย่าเข้าในฌานละสังขารให้ออกจากฌานซะอย่าอยู่เพราะฌานนี้เป็นของเสริมไม่ใช่ของนำไปนิพพานถ้าติดอยู่ในฌานก็ติดอยู่สุทธาวาส5เลยแต่ว่าด้วยปัญญาของคนที่อบรมด้วยปัญญายากที่จะติดไม่ค่อยติดหรอกเพราะมีปัญญามากเหลือเกินติดอะไรยากปัญญาคนเหล่านี้ทะลุทะลวงไปหมดยากที่จะติดไม่ค่อยจะติด
แต่ประเภทแรกติดเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฌานเนี่ยท่านให้ออกจากฌานท่านก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแต่ประเภทหลังเนี่ยถ้าไม่ให้อยู่ในฌานก็ต้องอยู่ในญาณเขามีบ้านสำรองอีกหลังหนึ่งให้เลือกท่านจึงติดยากแล้วก็ประเภทที่ 2.2 นี้ไม่เอาฌานเลยไม่เสี่ยงกับฌานแต่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีอภิญญาบางครั้งจะมีวิชชาสามหน่อยหนึ่งสามารถระลึกชาติได้นิดๆหน่อยๆได้ระลึกชาติตัวเองได้ผู้อื่นได้ก็หมดอาสวะแล้วก็ไม่มีอภิญญาหกวิโมกข์แปดไม่ได้ทำลึกขนาดนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกก็เลยว่าเป็น 2.2 2.1 ก็คือทำทั้งปัญญาแล้วก็ทำทั้งสมาธิก็คือพิจารณาตัวไปถึงพระอนาคามีแล้วก็ทำฌานขึ้นมาแล้วประเภท 2.2 นี่ก็คือทำด้วยปัญญาอย่างเดียวล้วนๆไม่เอาฌานเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็คือสุขวิปัสสโกแล้วก็ประเภท ที่เอาปัญญานำแล้วก็มีสมาธิฌานตามมาเขาเรียกว่าอุปัตโตภาควิมุตติเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยจะมีพระอรหันต์สองประเภทใหญ่ๆก็คืออุปัตโตภาควิมุตติคือบรรลุทั้งสองส่วนทั้งฌานกับญาณแล้วก็บรรลุส่วนเดียวก็คือญาณอย่างเดียวคือปัญญาอย่างเดียวอันนี้ก็คือพระอรหันต์ที่จะเป็นได้อยู่4แบบสองแบบใหญ่ๆสองแบบใหญ่ๆและสองแบบเนี่ยก็ย่อยอีกสองอย่างละสองเป็นสี่ประเภทที่หนึ่งมี 1.1 กับ 1.2 ประเภทที่สองก็มี 2.1 และ 2.2 นอกนั้นไม่มีแล้วไม่มีที่ไหนแล้วเข้าใจไหมโครงสร้างทั้งหมดมีสองใหญ่ๆคือสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังแล้วก็ปัญญานำหน้าสมาธิตามหลังผลไม่เหมือนกันนะผลไม่เหมือนกันประเภทแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของสัพพาทิเสสนิพานนิพานมีเศษเหลือเพราะไม่มีญาณทัศนะเพราะไม่ได้อบรมสติปัฏฐาน4หรืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยไม่ได้อบรมโดยตรงใช้นิมิตไม่ใช่ร่างจริงจึงไม่มีญาณทัศนะแต่ก็เป็นพระอรหันต์ได้จะเป็นพระอรหันต์ประเภทสัพพาทิเสสนิพานประเภทที่สองนี้เป็นอนุปาทิเสสนิพานไปเลยในคำสอนพระเจ้าจะกล่าวว่าภิกษุสัพพาทิเสสนิพานหมายความว่าอย่างไรคือพระอรหันต์ขีณาสพสิ้นอาสวะแล้วแต่อินทรีย์ของท่านไม่ถูกกำจัดท่านย่อมเสวยสุขบ้างทุกบ้างในอินทรีย์เหล่านั้นนี่แหละคือสัพพาทิเสสนิพานคือนิพพานมีเศษเหลือประการที่สองพระอรหันต์ขีณาสพสิ้นอาสวะแล้วอินทรีย์ของท่านถูกกำจัดท่านย่อมไม่เสวยเวทนาอะไรทั้งสิ้นเวทนาของท่านดับเย็นก็เรียกว่าเป็นผู้ดับเวทนาเสียได้พระอรหันต์ประเภทนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานคือไม่มีเศษเหลือเราจะเห็นไหมว่าทำสองอย่างสมาธิกับปัญญาปัญญากับสมาธิใครจะนำหน้าด้วยปัญญาหรือใครจะนำหน้าด้วยสมาธิผลออกมาแล้วก็เหลื่อมล้ำกันเหมือนผักกับเนื้อกับเนื้อพูดแล้วก็เนื้อกับผักนั่นเองเหมือนแกงผักใส่เนื้อนั่น
แกงอย่างหนึ่งรสชาติอย่างหนึ่งแกงอย่างหนึ่งรสชาติอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ต่างไม่มีอะไรมากกว่านั้นนอกจากสองอย่างเท่านั้นเองอันนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าเอาปัญญานำก็เป็นอย่างหนึ่งเอาสมาธินำก็เป็นอย่างหนึ่งผลออกมาก็ใกล้เคียงกันนะแต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ก็พ้นทุกข์ได้ซึ่งนี่แหละคือเป็นแนวทางของคนที่อบรมทั้งหมดนะจะได้เข้าใจกันนะจะได้ไม่ไขว้แขวจะได้ไม่สงสัยว่าอะไรกันเนี่ยบางครั้งสำนักโน้นสอนว่าให้ทำสมาธิก่อนแล้วก็มาพิจารณาบางสำนักก็บอกพิจารณาไปเลยส่วนเรานะจะตรงไหนล่ะก็พิจารณาเอานะเราถนัดตรงไหนล่ะก็ลองพิจารณาเอานะถนัดอย่างไรก็เอาตามนิสัยของตัวเองก็แล้วกันแต่อย่างน้อยนะทั้งสองประเภทนี้ต้องเห็นกายหมดเลยนะส่วนกรณีที่ว่าบุคคลไม่เห็นกายเลยเนี่ยไม่ว่านิมิตก็ดีกายจริงก็ดีไม่เห็นเลยนั่นคือไม่นับในที่นี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีเต็มๆอันนั้นตัดไปเลยตัดประเด็นไปเลยอันนี้พวกนี้จะเป็นสมาธิที่ไม่มีการพ้นทุกข์ได้เลยอันนั้นก็เยอะมากนะประเภทนี้เยอะมากเลยในวงการของนักปฏิบัติเนี่ยสมาธิฌานอย่างเดียวนี่แหละไม่มีการเห็นนิมิตไม่เห็นการไม่มีการทำแบบนี้คือทั้งสองเนี่ยเขาเห็นกายแต่การเห็นต่างกันใช้นิมิตกับใช้ร่างจริงใช้สัญญาไม่เหมือนกันแต่ก็ไปได้ใกล้เคียงกันใกล้เคียงก็ไม่ต่างกันมากนักนะแต่ไปได้ทั้งคู่เลยอันนี้คือความแตกต่างระหว่างสองระบบนี้ว่าแตกต่างกันอย่างไรแต่ส่วนบุคคลที่ทำสมาธิด้านเดียวเนี่ยทำสมาธินิ่งอย่างเดียวอันนั้นไม่นับไม่เอาเข้ามาในที่นี้ประเภทตกหล่นไปเป็นสมาธิด้านเดียวที่ไม่ได้มีการเห็นสังขารร่างกายเรื่องละกิเลสไม่ต้องพูดละไม่ได้เพราะกิเลสมันเกิดจากร่างกายไงจะว่าทำสมาธิมาก่อนก็ดีนำหน้าก็ดีปัญญาตามหลังก็ดีสุดท้ายก็ต้องมาลงร่างกายคือร่างกายเป็นปัญญานะยังไงก็ต้องลงปัญญานะแต่ถึงจะมาขึ้นสมาธิก็ต้องตบท้ายด้วยปัญญาหรือจะนำด้วยปัญญาไปเลยสมาธิก็ตามมาอีกล่ะก็ได้ทั้งสองอยู่ดีเราสังเกตไหมเวลาพิจารณาร่างกายพิจารณาสมาธิมันมากขึ้นเองนะมันมาเองนะก็คือสมาธิตามหลังนั่นเองเป็นได้ทั้งสองแบบเป็นได้ทั้งสองแบบเราก็เลือกเอาแล้วกันหรือว่าไม่ได้สักแบบเลยก็ไม่รู้นะนะคือแม้แค่นี้นะมีแค่นี้แล้วสองแบบนี้ก็มี 1.1 มี 1.2 แล้วก็ 2.1 แล้ว 2.2 ก็ปีกย่อยออกมา 1.1 ก็คือเอาสมาธินำปัญญาตามมันก็คือเห็นนิมิต 1.2 ก็คือเอานิมิตแปลงเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งอีกทอดหนึ่งอันนั้นคือประเภท 1.2 แต่ประเภท2เนี่ยไม่แปลงแล้วเอาตรงเลยเอาร่างจริงไปเลยจะได้รู้แล้วรู้รอดไปก็กลายเป็น 2.1 หลังจากร่างตัวเองจบเป็นพระอนาคามีก็ทำฌานขึ้นมาเลยฌานนั้นจะยิ่งใหญ่มากเลยเพราะว่าหมดจดดีก็เป็น 2.1 แต่ประเภท 2.2 ก็ไม่เอาฌาน ไม่เอาฌานก็กลายเป็นสุขวิปัสสโกบรรลุด้วยปัญญาล้วนๆเลยไม่มีสมาธิตามสมาธิฌานเข้าไปร่วมเลยร่วมนิดหนึ่งไม่ใช่มากอย่างน้อยก็ระลึกชาติได้ก็มีระลึกชาติได้ตัวเองของผู้อื่นแล้วก็หมดอาสวะเลยแต่อภิญญาไม่มีบางคนก็ไม่ถึงก็ระลึกชาติได้ไม่เอาเลยก็ไม่เป็นไรมีทั้งสองนะฉะนั้นบางตำราจึงแยกออกเป็นว่าพวกระลึกชาติได้เนี่ยก็เรียกว่าเตวิโชมวิชาสามแล้วก็บุคคลที่มีอภิญญา6เนี่ยเขาเรียกว่าสละพิญโยแล้วก็แตกฉานมาก
ขาเรียกว่าปฏิสัมปัตโต ปฏิสัมปัตโตก็คือปฏิสัมภิทาสี่ก็กลายเป็นหกประเภทเลยหกอย่างเลยตั้งแต่สุขวิปัสสโกอุปัตโตภาควิมุตต์แล้วก็เตวิโชสละพิญโยปฏิสัมปัตโตอะไรฮะแล้วก็พระอริยเจ้าจริงๆเนี่ยมีถึงเจ็ดนะเจ็ดอย่างก็คืออุปัตโตภาควิมุตต์อุปัตโตก็สุขวิปัสสโกแล้วก็กายสักขีทิฏฐิปัตตะสัทธาธิมุตต์ธรรมานุสาลีสัทธานุสาลีเจ็ดอย่างอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของพระยาเจ้าแต่ยังไงก็มีสองประเภทใหญ่ๆก็คือเจโตวิมุตต์แล้วก็อุปัตโตภาควิมุตต์คืออุปัตโตภาควิมุตต์เนี่ยมีทั้งเจโตมีทั้งเขาเรียกว่ามีทั้งปัญญาเจโตและปัญญาวิมุตต์เจโตวิมุตต์ทั้งสองอย่างเลยแต่ประเภทหลังเนี่ยมีปัญญาวิมุตต์อย่างเดียวเขาเรียกว่าสองอย่างใหญ่ๆอันนี้ก็คือว่าแนวทางของการรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะเราจะได้ไม่สงสัยแต่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านฝึกอย่างไรมาท่านก็เชียร์ของท่านอย่างนั้นเลยเพราะสอนอย่างอื่นก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็รู้พอรู้แต่ว่าถนัดเนี่ยอยู่ที่คนถนัดท่านสอนอย่างไรอย่างพระสารีบุตรเนี่ยถนัดเรื่องปัญญามากพระองค์ไหนให้มาก็ให้กรรมฐาน5บ้างอสุภะบ้างแล้วก็บุตรช่างทองเนี่ยรับกรรมฐานอสุภะของพระสารีบุตรทำไม่ได้เลยไปหาพุทธเจ้าในที่เล่าให้ฟังกันเลยพุทธเจ้าก็เลยให้ดอกบัวไปปักไว้กองทรายกลางแดดต่อมาดอกบัวก็ดำเขาค้ำก็นึกถึงว่าโอ้ร่างกายเราก็เป็นแบบนั้นก็เห็นร่างกายอยู่ดีก็บรรลุแต่ว่าเอาร่างกายตรงๆเลยไม่ได้ต้องผ่านดอกบัวก่อนแบบนั้นมันก็คล้ายตรงไม่ได้ก็อ้อมหน่อยนะแต่พุทธเจ้าท่านรู้นี่ว่าคนนี้จะสอนแบบไหนแต่สาวกก็สอนไปเลยตามที่ตัวเองถนัดอย่างนั้นได้เพราะว่าวิสัยของสาวกกับวิสัยของพุทธเจ้าต่างกันก็รู้ได้แค่นั้นฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านถนัดอย่างไรท่านก็สอนไปนะอันนี้ก็เป็นความถนัดนะแต่วิธีที่ธรรมาสอนนี่ก็ถนัดอย่างนี้อะแต่ว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีกันก็เลยว่าเป็นของแปลกใหม่มาหน่อยแต่ตรงมากเลยสายตรงคือเอากายไปเลยเดี๋ยวสมาธิกันเกิดมาทีหลังเกิดได้ฌานก็เกิดญาณก็เกิดมาแน่นอนไม่เกิดไม่ได้ด้วยต้องเกิดก็ตรงดีนะตรงดีจะให้นั่งสมาธิมีมืดก็เมื่อยจะเอาไหวไหมหรือเปล่าตั้งเอามืดโอ้ไม่ไหวแล้วนะพิจารณาอย่างเงี้ยไปได้เลยนะนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ก็ไปได้หรือบางคนนั่งสมาธิได้แต่เกี่ยวกับนิมิตนะทำไม่เป็นแล้วไม่เกิดด้วยก็มาทำตรงนี้เลยพิจารณาตรงไปเลยร่างกายก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าขอให้คนเรานี่ต้องเข้าใจแล้วก็การเข้าใจเนี่ยสำคัญมากก็คือคนอธิบายทำยังไงจะอธิบายให้คนฟังเข้าใจได้ง่ายที่สุดของลึกให้เป็นของตื้นของความให้เป็นของง่ายอยู่ที่ว่าทุกคนนะเขาพร้อมที่จะเข้าใจแต่คนอธิบายต้องมีหลักของการพูดที่ทำยังไงเขาจะเข้าใจในการพูดของเราให้ได้นะต้องยกอุปมาให้ต้องน้นต้องนี้ต้องชี้แจงเขาพร้อมที่จะเข้าใจได้ถ้าเข้าใจได้ทำไปก็ไปได้เลยนะอยู่ที่ว่าคนแสดงธรรมเหมือนกันนะแสดงแล้วให้เข้าใจนะต้องมีอะไรอ่ะมีคำพูดที่ต้องพูดยังไงให้คนเข้าใจในคำพูดของเราให้ได้แล้วก็คำอุปมาให้สำคัญมากนะ
สำคัญมากในการพูดให้สิ่งที่เล่นลับนั้นเปิดเผยออกมาในรูปของอุปมาและสิ่งที่อุปมานั้นก็ให้เขาเห็นอยู่คือเป็นสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วแต่เราจะดึงมาให้เป็นการเปรียบเปรยให้เราเห็นให้เขาเห็นว่าหมายความว่าอย่างนี้อย่างนั้นและอันนี้ก็คือว่าเป็นหลักที่เราทำขึ้นเราต้องเข้าใจคนฟังเขาพร้อมที่จะฟังแต่คนพูดเนี่ยต้องพร้อมที่จะพูดที่ให้เขาเข้าใจให้ได้เมื่อเข้าใจได้ก็ทำได้นะคำว่านิพพานเนี่ยเวลาทำปฏิบัติเนี่ยในคลิมโนนสูตรที่พระเจ้ากล่าวเนี่ยว่าความจริงพระนิพพานเนี่ยจะว่ายากก็ไม่เชิงจะว่าง่ายก็ไม่ใช่พอทำได้แต่ขอให้ฉลาดเท่านั้นเองเข้าใจเท่านั้นเองเช่นบางคนนอนนั่งนั่งนอนเนี่ยเห็นตัวเองเป็นซากศพนอนก็นอนไปคุมโปงไปเห็นตัวเองซากศพไม่ได้หลับนะโอ้ยนั่งนั่งนอนที่ผ่านก็มาเองอะมาขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยดูสิคนฉลาดก็เรียกนั่งนั่งนอนก็สามารถจะค่อยคว้าถึงนิพพานได้ไม่ใช่คนบางคนนั่งจนทั้งขดหลังแข็งนั่งจนทูบหมดไปดอกนึงยังไม่รู้เท่าไหร่ยังคือทนและทนอีกเนี่ยเหงื่อไหลใครย้อยยังไม่รู้เรื่องเลยเขาเรียกว่าอยู่ที่ความฉลาดหรือความรู้หรือปัญญาของแต่ละคนไปในคิริมโนนสูตรเนี่ยจะกล่าวไว้เลยว่ายากก็ไม่ใช่จะไม่ยากก็ไม่เชิงแต่ถ้าเข้าใจไม่ง่ายไม่ยากทำได้สบายนิพพานก็สามารถจะหน่วงเหนี่ยวก็ได้เห็นชัดเลยว่าเรื่องปัญญานะยกให้ปัญญาเป็นเรื่องความฉลาดฉะนั้นอย่างว่าหรือว่าคนไหนสอนก็ถนัดอย่างไหนก็สอนอย่างนั้นแต่ถ้าคนสอนนี่ไม่เคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยไม่ได้นะสอนไม่ได้ไม่รู้หรอกจะไปรู้ไงทุกอย่างต้องผ่านไม่ผ่านแล้วจะเอาอะไรไปรู้เพราะมันลึกนะแล้วต้องผ่านต้องทำความเพียรมหาศาลเลยกว่าจะรู้เรื่องพวกนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาต้องผ่านทั้งนั้นประสบการณ์ต้องผ่านมานะไม่ผ่านไม่ได้นะพูดไม่ได้หรอก อันนี้ก็คือว่าหนทางในการพ้นทุกข์เนี่ยมีสองแบบเท่านั้นเองแล้วก็สองแบบนี้ก็ย่อยออกเป็นอย่างละสองละสองก็เท่านั้นแต่สี่อย่างแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ขี้ขายว่าถ้าใครสอนบอกว่าเออคนโน้นก็สอนสมาธิและสมถะสอนสมาธิแล้วก็พิจารณานะถูกไหมอ๋อถูกแล้วสำนักที่สอนบอกว่าให้ใช้ปัญญาไปเลยนะพิจารณาไปเลยนะเออถูกเราเข้าใจแล้วนี่แต่เราถนัดอย่างไรก็ทำไปเถอะแต่เราเข้าใจวิธีอื่นซึ่งเราไม่ถนัดก็ไม่ทำก็แต่ก็เข้าใจมันก็ขี้ขายมันจะได้ไม่งงไงอะไรเนี่ยเขาสอนอย่างนี้แล้วก็เป๋ไปเป๋มาไม่รู้จะเอาอะไรดีไม่รู้จะเชื่อใครดีเพราะเป็นหน้าเชื่อถือทุกคนเลยอย่างนี้มันก็กลายว่าเราละล้าละหลังละล้าละหลังจนสุดท้ายเอาอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วอ๋อวิธีอื่นเขาสอนอ๋อก็ถูกของเขานะเราก็ถูกของเราแต่เราถนัดในเอาตรงนั้นเราไม่สงสัยเพราะอะไรเพราะเราได้ฟังมาแล้วนี่ว่าพิธีมันมีแค่นี้แต่พิธีแค่นี้สี่แต่เราคนเดียวเนี่ยเราทำถนัดแบบไหนก็เอาก็เป็นอันว่าไม่กังขาในการประพฤติปฏิบัติเทคนิคต่างคนต่างทำเนี่ยแต่ทุกคนต้องมาประชุมที่กายให้ได้นะถ้าเลี่ยงเสียซึ่งกรรมฐานห้านี้ไม่ได้เลยไม่ได้นั่นตกขอบเลยนะไม่รวมกลุ่มไปพระนิพพานนี่เลยฉะนั้นเราเห็นไหมประวัติครูบาอาจารย์น่ะทำสมาธิมาอะไรสุดท้ายก็ตบท้ายด้วยกรรมฐาน5หมดเลยตบท้ายด้วยอสุภะหมดเลยเราเคยฟังประวัติครูบาอาจารย์นะฟังทำไปสุดท้ายก็ลงตรงนี้มันถ้าไม่ลงมันไม่ผ่านนะถ้าไม่ลงไม่ผ่านแต่ทีนี้เราตรงเลยเอาเลยร่างกายไปเลยทะลุไปเลยก็รัดดีนะตรงดีเขาบอกว่าตมาสอนตรงไปก็ตรงนะอ้อมเราก็ไม่อยากจะอ้อมแต่ว่ามันเป็นความถนัดนะ
ท่านทำอย่างนั้นท่านชอบอย่างนั้นท่านอ้อมได้ท่านก็เอาอย่างนั้นแหละแต่เราเนี่ยได้อ้อมก็เอาอ้อมได้ตรงก็เอาตรงก็เอาเลยนะแต่สุดท้ายก็ไปเจอกันอยู่ดีก็ดีแต่ยังไงนะใครจะไปดามจริตไหนสุดท้ายต้องลงที่กายนะอย่าลืมว่ากายนี้ขาดไม่ได้เลยถ้าขาดถ้าไม่มีการเห็นกายไม่นับเลยถือว่าเป็นสมาธิโลกีไปเลยโลกีเลยอันนั้นคนละอย่างกันแล้วคนที่ทำอย่างนั้นเนี่ยมาพูดเรื่องนี้เขาไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องเลยคนเหล่านั้นไกลนะไม่ใช่ไกลเขายังไม่ใกล้เขาทำสมาธิด้านเดียวออกมาก็เหมือนเดิมนะก็ ก็พ้นทุกข์ไม่ได้นะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังนะว่าสมาธิทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สองอย่างใหญ่ๆก็คือสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังแล้วก็ปัญญานำหน้าสมาธิตามหลังแล้วทั้งสองอย่างเนี่ยมี 1.1 มี 1.2 มี 2.1 และ 2.2 ก็ปีกย่อยมาออกไปอีก 1.1 ก็คือว่าทำฌานแล้วก็ให้เป็นนิมิตพิจารณาร่างกายเป็นนิมิต 1.2 ก็คือเอานิมิตนั้นแปลงเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่ง 2.1 ก็คือพิจารณากายไปเลยก็คือปัญญาแล้วตบท้ายด้วยทำฌานหลังจากเป็นพระอนาคามีแล้วเอากามออกก่อนแล้วก็ทำฌานขึ้นมาเป็นจะเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็คือ 2.1 2.2 ก็คือพิจารณากายอย่างเดียวไม่เอาฌานแล้วก็จบเป็นพระอรหันต์เลยนี่คือ 2.2 คงจำได้เนาะจำได้ก็ถือว่าทุกคนก็คงจะหายสงสัยว่าทำไมตมาสอนไม่เหมือนเขาแล้วก็จึงรวบรวมทั้งหมดมาอยู่ที่นี้ว่าทั้งหมดเป็นอย่างนี้ว่าอะไรกันแน่หรือการปฏิบัติทั้งหมดมีอะไรกันก็คงจะหายสงสัยเนาะแต่ว่าอยู่ที่ว่าความถนัดของครูบาอาจารย์นะถนัดยังไงก็สอนอย่างนั้นแหละสอนอย่างนั้นก็เชียร์อย่างนั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่เห็นนั่นนะว่ามีอย่างอื่นด้วยจะได้ไม่กังขาจะได้ไม่สงสัยทำไปก็สามารถที่เราจะเห็นภาพว่าและก็ผลไม่เหมือนกันแต่ก็ใกล้เคียงกันนะจับชายกับแกงผักก็พอๆกันใกล้เคียงกันแต่รสชาติจะนิดๆหน่อยๆแต่ก็ใกล้เคียงกันรสชาติก็ใกล้เคียงกันวันนี้ก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้เนาะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญหมดเวลาพอดีเนาะ